ตื่นแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอใช่ได้เวลาแล้วนี่เดี๋ยวแป๊บนะฮัลโหลฮันนี่จะไปแล้วจ้าแป๊บเดียวนะนี่จ๋าสิว่าไงนะฉันถูกดิลลี่ตื้ออย่างนั้นเหรอไม่ใช่สักหน่อยอ่ะใช่ฉันตื้อเขาเองแหละจะทำไมเหรอที่อย่าหึงสิฉันจะไปเดี๋ยวนี้แล้วจ้ารู้แล้วนะอะไรนะอยากจะส่งจูบอย่างนั้นเหรอนี่ก็ล้วงจังเลยเอาก็ได้เอาละเธอพูดเขาหน่อยสิทำตัวแมนๆหน่อยทำตัวแมนๆหน่อยวันนี้พกมาเยอะเพียบตังตุงกางเกงในเข้าวินกางเกงในชายง่ามเก่งโอ้ไงจ้าคนสวยมีผัวยังผัวอยู่นี่ว่าไงนะข้าสองทำไมถึงว่างอ่ะไม่ต้องไปดูพวกนักโทษหรือไงฮะก็วันนี้วันหยุดเนี่ยฉันก็เลยอยากจะออกมาทำอะไรที่มันดีกับสุขภาพฉันหน่อยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่เออนี่วันนี้มีขาใหญ่มาเล่นบ้างหรือเปล่ามีดิฉันน้าไม่กลัวถูกปปช.สอบหรือไงทำไมวะคนเราอยู่ๆอยากจะเสี่ยงโชคบ้างไม่ได้หรือยังไงอ่ะเมื่อกี้จะเพิ่งจะถูกลอตเตอรี่มันสดๆร้อนๆน่ะอยากจะได้เงินเพิ่มอีกสักหน่อยนะงั้นจัดให้เลยทางนี้เลยเอาไปติดไปไม่อยู่โน่นอ๋อเนี่ยมีตังมีตังโอ้โหเป็นฟ้อนเออต้องขายใหญ่ๆอย่างนี้สิน่าเล่นนะไงเดี๋ยวคิวขมวดตังมีตังมีตังมีมากขนาดนี้เลยอ่ะแน่นอนจิ๊กกี้แจกพ่อค่ะต้องก้าวว่าก่อนถ้าทางวันนี้จะโชคดีนะเนี่ยนายดีมาทั้งคืนแล้วนี่แสนหนึ่งฉันตามจะไม่เชื่อว่านายจะโชคดีแบบนั้น100,000ฉันตามจะไม่เชื่อว่านายจะมี4ตัว9หรอกนึกขอโทษทีนะนี่94ใบโอ้นายนี่โชคดีจริงๆได้94ใบเลย94ใบร้ายมากคุณผู้หญิงมาใหม่เหรอใช่ค่ะคุณหลิวฉันเพิ่งมาทำงานอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่เดือนเองก็สมควรแพ้มีเด็กใหม่เข้ามาในบ่อนตัวเองยังไม่รู้เลยคุณผู้หญิงดึกแล้วกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวถูกแม่ว่าเอานะแต่คุณหลิวคะบอกให้เธอกลับไปไม่ได้ยินเหรออาเป้าบอกให้นิ้วทองเข้ามาครับแม่ดีจริงๆเลยแบบนี้สิมันถึงจะมันสะใจนะขอแนะนำตัวก่อนนะฉันน่ะแซ่จงชื่อว่าชูสงส่วนผู้ชายรูปหล่อมากแมนคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของที่นี่คุณหลิวหุ่ยจูส่วนคุณตาเหลือกนี่น่าจะชื่อตาพ่องมาเหลือกอะแกดูฉันออกฉันก็ไม่ภูมิใจหรอกฉันเป็นแชมป์โป๊กเกอร์สิงคโปร์ชื่อเฉินชงหมิงถ้ายอมตอนนี้ก็เสียแค่ครึ่งเดียวอุ๊ยคุณผู้หญิงไปจริงๆเหรอน่าคุณหลิวคุณโมน่านิ้วทองคนที่นั่งอยู่นี่เป็นยอดฝีมือทั้งนั้นเดี๋ยวตอนแจกไพ่ก็ตั้งใจหน่อยอย่าเสียมารยาทล่ะครับทุกท่านเริ่มเลยนะครับเอ็ดว่าก่อนครับ100,000สวยมากแน่จริงๆฉันตามแสนหนึ่งด้วยเฮ้ยเดี๋ยวๆทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีอยู่แค่แสนเดียวอ่ะฉันไม่เคยยอมแพ้ซะตั้งแต่แรกนายไม่เชื่องานนี้หมดตัวแน่มึงว่าใครจะยอมแพ้แล้วฉันตามเป็นไงกูกล้าว่าก่อนฉันจะไปว่าอะไรมีแต่ไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นมีทั้งเอ็ดมีทั้งคิงสัก200,000ก็พอได้ฉันตามเออ
ขอเกย์อีก 300,000 ฮะหาทำไมอ่ะมีเงินหรือเปล่าเนี่ยแสนหนึ่งได้แค่2มึงแพงแง่อยู่แล้วได้เลยฉันขอตาม 300,000 ไม่กลัวอยู่แล้วตังค์เยอะฉันตามไอ้สองมันละมึงดูเอ็ดไปนู่นเริ่มสวยแล้วเว้ยมีคู่ตั้งหลายคนคิดไม่ถึงเลยสิ 300,000 ได้มาแค่2แกแพ้แน่ไอ้เหลือกมึงกล้าว่ากูเนี่ยมึงจะกินมึงให้หมดตัวเลยมึงเดินกลับบ้านแน่ถ้าไม่เดินกลับมึงใช้กูหอกกลับหรือไงล่ะควายเอ้ยนี่มีไว้งั้นน่ะเอาที่ว่าทางกระเป๋าเลยฉันว่าอยากลองกับสเตรทฟันของนายหน่อยคุณหลิวว่าก่อน1ล้านได้ฉันตามตามเหรอโอ้โห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 อยู่ได้ยังมึงเดินกลับบ้านได้แล้วล่ะอยู่อะไรกับกูนักหนาวะไอ้เหลือกนายแน่จริงๆเกล้านึงเลยอ่ะฉันว่าหมดนี่เลยอ่ะโอ้หมดเลยเหรอได้ฉันตามโอ้ฉันด้วยคุณหลิวได้คู่เอทคู่คิงคุณได้สเตรทฟัสคุณได้คู่ควีนกับคู่สองคุณได้คู่9กับคู่2สเตลฟัตว่าก่อนเดี๋ยวนะขอฉันดูไพ่ก่อนเดี๋ยวก่อนมีอะไรขอโทษครับคนเขียนผมว่าในแขนเสื้อคุณมีไพ่อยู่นี่คงตาถั่วแน่เลยก็หวังไว้อย่างนั้นขอโทษนะครับผมอยากตรวจดูสักหน่อยนี่นะได้ตามสบายมีหน้าถือชนะมาตลอดมองตามพ่อมึงเลยเดี๋ยวมึงก็ถูกตรวจด้วยว่าไงขอโทษนะครับผมตาฝาดไปจริงๆไม่ได้ฝาดตาทัวอนาคตมึงตาบอดแน่ตอนนี้ฉันเหลืออยู่2ล้านและฉันได้เสร็จฝาดด้วยนะฉันทุ่มหมดตัวเลยโอ้โหว้าวว้าวว้าวมึงว้าวพออย่างเนี้ยคิดมึงจะได้หรือกองเนี้ยกูว้าวบนหัวพ่อมึงเหรอแม่กินมึงก็ตามสิไอ้บ้าเอ้ยยังกูยังมี10ล้านหมดตัวนี่10ล้านหมดเลยนายได้กลับตัวเปล่าเนี่ยฮะโอ้ฮ่ากูเอาคืนละเฮ้ยคืนไม่ได้แค่เห่ายังไม่ได้กัดมึงโดนฟัดแน่งานเนี้ยคุณเฉียนไพ่ตาเนี้ยคุณดีมากนะแต่ไม่รู้ว่าคุณได้สเตรทฟัดมาได้ยังไงเขามี9 3ใบผมมีเอส3ใบผมไม่เชื่อว่าคุณจะได้เอสผมขอดูหน่อยเปิดสิเปิดไพ่เขาสิครับเก้าจริงด้วยดำปืดเลยว้าวแกนั้นมันสุดยอดจะมี9 3ใบอยู่แล้วนายยังไปจั่ว9มาได้อีกเหรอคุณหลิวไม่ใช่เอแต่เป็น9ตอนนี้ฉันมีสเตรทฝันนะคุณแน่มากครับมองอะไรวะไอ้เหลือกฉันได้ควีนอยู่ใหญ่กว่าแกอีกคิดไม่ถึงเลยว่าแชมป์โป๊กเกอร์อย่างแกเนี่ยจะมาแพ้พวกหางแถวอย่างฉันน่ะเอ้าเฮ้ยแชมป์โป๊กเกอร์อย่างแกมีแค่ตั๋วรถเมล์ใบเดียวเนี่ยนะตอนนี้ดึกแล้วไม่มีแท็กซี่นายเอาไปใช้เถอะเอาไว้ใช้พรุ่งนี้ก็ได้วะอย่าไปพันหนึ่งเป็นค่ารถนะเฮ้ยดูถูกฉันอ่ะดูถูกดีก็ดูผิดแล้วให้ดูถูก10ครั้งเขาเป็นหมื่นหนึ่งโอ้ยนาดไอ้นายนี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะรูปหล่ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะรบกวนช่วยดูถูกฉันสักพันครั้งหมื่นครั้งก็ได้ตัวรถแล้วนี่ชั่วโมนักรถเมย์ก็ได้วะฝากเอาไว้ก่อนเถอะไม่มีน้ำใจให้ดูถูกกูหน่อยก็ไม่ได้ฮันนี่ได้มาเท่าไหร่อ่ะ6ล้านกว่าว้าวก้าวคนนายช่วยฉันเอาไว้เนอะจริงสิแล้วสิโพแดงอยู่ไหนอ่ะช่องลึกลับเยอะเชียวว้าวอยู่ในช่องป่าเจอลิวฮุยจูนั่นเนี่ยคงคิดไม่ถึงว่าเราเป็นเพื่อนรักกันน่ะนะว่าบ้างนั่นสินี่ลิลลี่รออยู่นะไปเถอะไปไป
เฮ้ยนี่ใครอ่ะพวกมันแน่ๆเลยเห็นเถอะแล้วมันไหวแล้วมันตื้อจริงๆเลยว่ะดีกับฉันเหรอไม่ต้องเสียดายหรอกแล้วนี่เคยถูกชนมาแล้วว้าวมันเคยถูกชนเหรอคนขาเขาบอกว่าอย่างนั้นเหรอไม่แน่จริงจริงอยู่แล้วดวงพนันกูอาจจะไม่รุ่งแต่ว่าดวงผู้หญิงกูพุ่งแน่ขนาดนั้นเชียวคืนนี้จะพาไปกินตับนะข้าสงนายน่ะมองสาวทุกคนแล้วไม่ถูกใจบ้างเปล่าอ่ะนี่จะบอกให้นะฉายานักฆ่าไม่ได้ใช้กับคนร้ายนะเว้ยแต่ไว้ใช้กับผู้หญิงเท่านั้นโอ้โหแจ๊บสบายมาเว้ยโอ้โหขอเปลี่ยนมุมมองหน่อยแม่สาวคนนี้ที่อยู่ในบ่อนนี่ว่าว้าววาก้ารำไม่ใส่วาก้าไม่เอารำเป็นสายน้ำแข็งหรือเปล่าคนนำตัวหน่อยนะจ๊ะที่คือคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแถบนี้เลยถึงจะเจ้าชู้แต่ก็ไม่ลามมบแถมยังเป็นสุภาพบุรุษสุดหล่อมีฉายาว่าริชาร์ดเกียร์แห่งฮ่องกงเป็นยอดขุนศึกผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครในเรื่องบนเตียงแซ่จงชื่อว่าชูสงยินดีที่รู้จักจ้ะไม่ใช่แค่นี้หรอกนะใครมาสอบวะมีอะไรอ่ะเป็นนักฆ่าที่ฆ่าเรียบไม่เหลือในแผ่นดินใหญ่แถมยังโรคจิตชอบจับหน้าอกสาวๆก่อนจะเข้ามานี่ฉันเจอสาวๆบอกว่านายไม่ยอมจ่ายค่าตัวเป็นเสือปืนไวเวลาอยู่บนเตียงแล้วนักกระจอกมาฉันกินน้ำเป็นผู้บุญจักเตรียมตัวมีชายาวันนักฆ่ากระจอกสงใช่ไหมง่ายเฮ้ยเพื่อนฝูงมาทุกคนรู้แก่ใจดีนายลองถามทุกคนที่อยู่ในนี้ดูสิมีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าฉันเป็นคนดีทุกคนอะไรเขาบอกว่าตัวเองเป็นคนดีคนพวกนี้ที่รู้จักสักคนหล่อนจะเป็นแฟนฉันเองใจฉันเลี้ยงเล่ามากนายมันทำบ้าอะไรที่นี่วะมาหาเรื่องไม่ใช่ไงพวกถุงยาแย่ๆแบบนี้อะไรวะเนี่ยน่าลุยเต็มที่เลยเหรอนี่มันไม่ใช่ของฉันฉันไม่เคยใช้ของพวกนี้ไม่ใช่งั้นเหรอแล้วเสื้อตัวนี้ใช่ไม่ใช่ว้าเสื้อทำไมไม่ใส่วะนี่แล้วบ็อกเซอร์ตัวนี้เฮ้ยไอ้บ้านี่กางเกงในของฉันทำไมฉันจะไม่รู้เล่าเดี๋ยวฉันจะถอดมาให้ดูของฉันมันอยู่นี่นี่ว้าไม่ใช่สีนี้วะนี่เป็นของฉันเอ้าเหรอขอโทษนะไอ้โรคจิตเฮ้ยนี่แม่งฉันแล้วคิดจะหนีไปอย่างนั้นเหรอฮะพวกเราแอดมินไอ้ลูกพี่มีเรื่องไว้ใช่ลุยๆๆๆๆลูกพี่เป็นไรอ่ะคนเดียวไม่สู้เล่นม้าหมู่อย่างนั้นเหรอวะอ๋อที่แท้ก็น่าเป็นพวกเดียวกันมีหน้าฉันแพ้ยับเยินจริงด้วยจริงด้วยไอ้ตีเออตีโอ๊ยขอโทษนะไม่เป็นไรยึดนี่ที่มาละลุยเลยมาไม่เจอเดี๋ยวไม่ทันนี่มีที่มือนี่แล้วลิลี่กลับไปก่อนโอเคบายมาเรียกหน้ามาเลยนี่นี่มีเท่าไรมาให้หมดนี่หัวปากใครวะใครใหญ่วะนั่นเองใหญ่แค่ไหนวะใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอกูว่าเพ่นเถอะเร็วหยุดนะให้หยุดนะเดี๋ยว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 หยุดนะเดี๋
ฮ้ยหยุดนะหยุดบอกว่าอย่าหนีเฮ้ยหยุดนะใส่เสื้อแดงแล้วก็ข้างบ้านผมก็ไม่เห็นแล้วไงเว้ยเอาเดี๋ยวนี้ไปไหนเอาดิลุกไปมาเป็นฝูงเร็วไปอย่าหนีเร็วไปใส่ละเดินตัดหน้ากันด้วยใช้แผนเดิมลุกขึ้นจะไปไหนเอาไปไอ้จะหนีนะไปต่อวางแล้วก่อนเถอะมึงวางแล้วมึงวางแล้วเปล่าคิดดูนะคิดดอกให้โหไอ้บ้าพวกนั้นจะป่านี้จะไม่กลับมาอีกไปตามยังไงวะเนี่ยกูกลับก่อนแล้วเว้ยจะเกยอ้าวไม่ส่งนะมาดิยัยโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอได้แล้วฟังจะพูดก่อนได้เปล่าจะพูดอีกอย่างนั้นเหรออ่ะลองว่ามาคือไม่ว่าจะยังไงนะฉันจงฉู่สงก็เป็นหัวหน้าผู้คุมอยู่ในเรือนจำนะพวกนายก็ถือว่าเห็นกับหน้าฉันก็แล้วกันนะไว้หน้ากันหน่อยนะไว้หน้าใช่ไหมไว้หน้าไม่ต้องห่วงแล้วเนอะอนาคตฉันเนอะไม่มีวันติดคุกแน่นอนนี่นะนักฆ่าสงอยู่ห้องน้ำชายจริงหรือเปล่าว่าอยู่ในห้องน้ำจริงเปล่าไหนดูดิใครใครวะน่ะลูกพี่นี่หว่าคุ้นคุ้นเอ้าลูกพี่ยังจำกูได้เหรอกูยังจำตัวเองไม่ได้เลยไอ้เหลวสองคนนั้นติดคุกเมื่อไหร่กูจะเอาให้ตายฉันไม่เชื่อหรอกว่าอะไรบ้าแต่ละจะติดคุกกันนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่ามาอาจารย์ว่าไว้ว่าเรื่องทุกอย่างมันไม่แน่นอนอาจารย์นายพูดถูกหาโอ้โหเต็มห้องเลยเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยนี่ฮะเป้าเฮ้ยทำไมต้องลงมือลงไม้กันด้วยวะต่อให้ถูกนายจับได้ตามกฎเราคืนแค่ 30% น่ะงั้นแค่นี้เราคืนให้ก็ได้เนี่ย 30% จะสักแค่ไหนกันเชียวก็แค่ล้านกว่าทำไมฉันต้องออกโรงด้วยก็แล้วจะเอายังไงฉันไม่ต้องการเงินสักแดงแต่นายต้องทำงานให้ฉันทำไมต้องทำงานให้นายด้วยวะเพราะนายไม่มีทางเลือกเลยเว้ยต้องการอะไรกันแน่เนี่ยนายต้องเข้าคุกไปหาคนคนนึงให้ฉันเข้าคุกเหรอจะบ้าหรือไงเนี่ยพวกคราวนี้เป็นแค่น้องต่อไปจะเป็นนะอย่าทำมาบ้านะก็ได้ฉันรับปากได้ฉันจะไปหาใครอะไปหาคนแก่คนเขาแซ่สุดมีฉายาว่าหลูปินซุนเมื่อก่อนทำงานให้กับฉันแต่มือไม้ไม่สะอาดพอจะกำจัดเขาก็ขโมยใบหุ้นฉันไป300 ล้านจากนั้นก็หายตัวไปแล้วทำไมไม่ไปถามเขาเองเล่านายไม่ต้องมาสอนฉันหรอกฉันส่งคนไปหักกระดูกเขาก็ไม่ยอมพูดจุกแกเนี่ยมันใช้ไม้แข็งไม่ได้ฉันเชื่อว่าคนอย่างนายต้องจัดการเขาได้นะได้ทรปากแต่ตอนนี้รีบพาเพื่อนฉันไปหาหมอก่อนเถอะฉันจะดูแลเพื่อนนายฉันให้เวลานาย2 เดือนนายต้องเอาใบหุ้นกลับมาให้ได้ในคุกมีคนชื่อคงหลงเขาจะช่วยทำงานสำเร็จฉันจะให้นายอีก10 ล้านจำไว้อย่าไปบอกตำรวจมันไม่มีประโยชน์ช่วยด้วย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 ครับเป็นอะไรครับฉันถูกข่มขืนช่วยด้วยไปดูเร็วฉันกับเขาเป็นแค่เพื่อนกันเมื่อวานเขามายืมแผ่นเสียงพอฉันไม่ระวังตัวเขาก็จับฉันไว้บอกว่าเขาชอบฉันมาตั้งนานแล้วฉันบอกให้เขาใจเย็นๆเขาก็ต่อยฉันจากนั้นเขาก็มัดฉันเอาไว้แล้วเขาก็ข่มขืนฉันเวลาล่ะก่อนจะกินข้าวเย็นตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เลยเหรอไม่หยุดเลยค่ะขอรับศาลจากปากคำผู้เสียหายทำให้ศาลรู้ว่าเฉียนหวนตีเป็นบุคคลอันตรายและเป็นนักข่มขืนที่ไร้ความเมตตาการกระทำของจำเลยมีเจตนาวางแผนเอาไว้เพื่อที่จะข่มขืนแต่ว่าเจ
จากปากคำของผู้เสียหายกล่าวหาจำเลยจนมากเกินความเป็นจริงทำให้ศาลรู้สึกว่าคดีนี้มีเหตุที่น่าสงสัยก่อนที่ทางการจะทำการตรวจสอบพื้นเพของจำเลยเสร็จศาลขอตัดสินให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายเป็นจำนวน 100,000 เหรียญขอคัดค้านคัดค้านมากเกินไปหรือจำเลยไม่ใช่มันน้อยเกินไปผมเป็นคนชั่วไม่มีความเมตตาปล่อยผมออกไปเนี่ยอาจจะมีผู้หญิงถูกทำร้ายอีกมากมายไม่ยิ่งแย่เลยครับศาลจำเลยไม่สำรวมศาลจะลงโทษจำเลยอีกกระถงนึงต้องติดคุกครับไม่ให้ติดใช่ไหมได้เลยนี่เนี่ยนี่ให้รองเท้าใส่ศาลเต็มหน้าเลยนะไม่น่าศาลอย่างนั้นน่ะนั่นแหละสิจำเลยเฉียนเหวินตีลบหลู่ศาลถึงกับใช้รองเท้าหนังคู่นี้กว้างใส่หน้าศาลศาลขอตัดสินให้จำคุก1เดือนพาตัวไปได้ดีมากขอบคุณที่ช่วยเหลือขอบคุณมากอยากติดคุกจังเลยขอบคุณมากสนใจแล้วนี่ลองน้องให้หน่อยลองให้หน่อยลองให้หน่อยเฮ้ยไม่ใช่เหรอไงพี่เหวินตีสบายดีเหรอที่นี่ยินดีต้อนรับแน่ทำหน้าดีใจได้มั้ยนี่เป็นเครื่องตรวจทวารแบบใหม่บานไม่หุบฉันไม่อยากบานกลัวไม่หุบสี่เจ้าสวรรค์ลากมันไปข้างๆแล้วถอดกางเกงมันออกฉันจะตรวจสอบรูทวารเฮ้ยไม่นะมันดีอยู่แล้วตรวจสอบเฮ้ยนี่งานนี้แกสักชนะไอ้แสบไอ้แสบโอ้ยนี่คุณอาช่วยเช็ดก้นให้ผมแล้วยังดีใจอีกเหรอเบาๆหน่อยได้ไหมโมคิดถึงมันเพลินกระดาษขาดติดนิ้วเลยเอาล่ะลุกขึ้นใส่กางเกงซะให้แม่ช่วยล้างตูดให้เรียบร้อยนะไปเลยไปเอาเสร็จแล้วเหรอลูกเช็คดีหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใหญ่เดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไปนี่ๆๆเอากระถางไปด้วยเหรอได้นี่ๆอาสงไปร้านขายยาซื้อยาให้พ่อหน่อยก็ได้ฉันรู้แล้วนี่รีบไปเลยนะคราวก่อนโรคหัวใจพ่อกำเริบยาก็กินหมดแล้วพ่อเกือบจะตายอยู่แล้วนะนี่ขอพูดหน่อยได้ไหมพ่อก็ต้องทำแบบนี้สักทีเถอะมารักษาพ่อไม่ได้หรอกเฮ้ยคุณหมอถงที่อยู่ข้างบ้านบอกว่ามันรักษาพ่อเนี่ยถูกเขาหลอกแล้วอ่ะรู้ไหมให้มันน้อยหน่อยดูถูกเขาทุกเกตเจอดูสินะต้องดึงขวดออกแล้วจะไปเดี๋ยวนี้จะไปให้ดึงแล้วเอาพ่อไปดึงขวดออกก่อนนะลูกนะฮะตามสบายเลยแต่ว่าแก่ปูนนี้แล้วไม่ต้องมาหาแม่เลี้ยงให้ฉันแล้วนะพ่อนะเดี๋ยวจะถูกคนเขาหัวเราะย่อเอาแก่แล้วให้รู้จะแก่บ้างหลังจบมาจากปักกิ่งเลยนะเว้ยเนี่ยจบหมอนวดมากกว่ามั้งคิดว่าฉันโง่เหรอไอ้ลูกบ้านปากไม่ดีเดี๋ยวหยุดรถหยุดขอบคุณก็ต้องแกล้งใจเขายังไงเราก็ต้องรับคุณไปด้วยเหรอใช่ขอบคุณค่ะโอ้ยก็ดีจังว่ะหล่อนชื่อว่าจูวอร์ดที่คุกเนี่ยหล่อนวุ่นวายที่สุดนักสะสมข้ออย่างนั้นเหรอหล่อนชอบสั่งสอนคนลงมาไปเร็วนี่ทำไมไม่รีบเข้าไปหลบฝนล่ะฮะไม่ต้องหรอกอยากให้ฝนเนี่ยช่วยชำระบาปให้ผมอุ้ยผมหวังว่าพระเจ้าจะให้อภัยแก่ที่หลงทางอย่างผมนับถือคริสต์เหรอใช่ผมเคยไปที่โบสถ์หลายครั้งแล้วเอ๊ะคุณจูใช่ไหมครับเนี่ยใช่มาก่อนที่ผมไปโบสถ์น่ะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาท่าทางเหมือนคุณแด้เลยสีตาอย่างนี้ด้วยเหมือนจริงๆครับโบสถ์ที่ไหนเหรอที่เกาลูนโอ้จริงเหรอฉันก็อยู่เกาลูนนะคะอาจจะเป็นฉันก็ได้ใช่แบบหมูจูเหรอเฮ้ยต้องน่ารักจูต่างหากแล้วก็ง่ายพี่เหวินตียินดีต้อนรับเอาของในตัวออกมาให้หมดนะนี่ถอดสักขนาดนี้แล้วจะตรวจอะไรอีกเนี่ยนายยังมีรูอยู่พวกเราอยากจะรู้ว่าข้างในรูน่ะมีอะไรบ้างเชิญหวังว่าของไฮเทคแบบนี้จะเหมาะกับนายหัวหน้าจงหัวหน้าจงออฟทัพพัสดีครับทัพพัสดีครับขอเพิ่งเข้ามาไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยไม่ได้นะครับท่านคนคนนี้กระล่อนที่สุดเลยจะต้องตรวจมันให้ละเอียดข้างนอกมีกระล่อนกว่านี้อีกฉันว่านายไปตรวจข้างนอกดีกว่ามั้ง
อืดกล้ามาขวางการล้างแค้นของฉันเหรอฮะโอ้แม่ตดใส่หน้าเสียกันซิบจากช่องแคบเข้าคอตดเข้าคอขมช่วยผายปอดให้เอาไหมจุ๊บจุ๊บไม่ต้องพ่อกูตายเตียงด้านในสุดอะมีเด็กมาใหม่วะฮะชื่อเฉียนเหมือนตีใช่ปกติคนจะเรียกฉันว่าคุณเฉียนน่ะมีอะไรไม่ทราบคุณนายเข้ามาเพราะคดีของใช่แล้วไม่ใช่นะฉันอยู่กับฉันดีๆคิดมาถึงว่าหล่อนจะควักไอ้หนูฉันออกมาเห็นจะเข้าล็อกพอดีอีกงานนี้เลยเสียไปแค่สองคนปากเล่นจริงๆนะมึงพูดเล่นเนี่ยไม่จริงสักหน่อยไอ้คนที่ดีปากเป็นเท่านั้นละเว้ยเนี่ยแล้วก็ดีแล้วยอมใส่เสื้อยาวกี่ก่อจีกี่ต่อสู้ยาวอีลังแฉงเฉินสถานการณ์ปกติไหมใช่ครับหัวหน้าจริงเหรอนายดูดีแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ดูเองดีครับโอ้โหดูนี่เห็นไหมโอ้โหเฮ้ยเรียกฉันเหรอผู้กองมีบุหรี่เหลือมั้งหรือเปล่าอ๋อเข้าใจฉวยโอกาสนะถ้าจะงั้นเอาไปมวนหนึ่งก็แล้วกันมาทั้งซองมาทั้งให้มวนเดียวไปทั้งซองเลยเหรอสามารถแกว่งพองได้มันก็เลยแพ้ก็ไปดูเขาใช้ไอ้นั่นแต่ขนาดแกว่งพองได้ใช่เป็นความจริงเหรอเขาใช้ไอ้นั่นแกว่งเหรอกำลังแกว่งพองเชื่อไหมโอ้โหแกว่งจริงเว้ยถ้าพวกนายทุกคนตั้งใจฝึกให้ดีๆใช้เวลาฝึกฝนให้มากๆหน่อยจะคิดว่าทุกคนทำได้แน่นอนเหมือนฉันนี่แหละต้องเก่งเหมือนฉันแต่คงไม่หล่อเท่าฉันมีอะไรกันฮะอ้าวผู้กองขอบคุณมากขอบคุณมากที่พาคุณเฉียนมาชี้แนะให้กับเราอะนะคุณนี่สุดยอดคุณนี่ยิ่งใหญ่จริงๆสุดยอดยังไงเขาก็มาที่นี่เพราะข้อหาข่มขืนนะข่มขืนแล้วยังไงเหรอทำไมนายถึงไม่สั่งสอนเขาเล่าทำไมไม่รายงานเขาให้หนักเลยจะได้ยังไงเคล็ดลับอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้ออะไรนะกล้ามเนื้ออะไรอ่ะฮะฉันคอยอยู่คนเดียวอย่าใครมากวนนะมากวนฮะนายพาทุกคนออกไปให้หมดก่อนฉันจะคุยกับเขาตามลำพังพวกนายกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอออกไประวังนะอย่าสะดุดตีนผู้คุมออกไปแล้วผู้กองระวังตัวนะเดี๋ยวจะโดนอาจารย์เฉียนเจียนออกไปอาจารย์เฉียนอาจารย์เฉียนพ่อรูปหล่อห้องนี้มันก็ไม่เลวเหมือนกันนะนี่เราน่ะเป็นเพื่อนเก่ากันอย่ามาทำเสแสร้งเลยดีกว่าฮะได้ยินว่านายใช้ไอ้นั่นแกว่งพองได้เหรอแกว่งพองแค่นี้ฉันทำได้อยู่แล้วสบายสบายชิวชิวอ๋อนั่นสินะมันธรรมดาอยู่แล้วนี่ถ้าอย่างนั้นนายก็ช่วยสอนให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าอะฮะเอ้ยฉันสอนให้ทุกคนน่ะยกเว้นนายมีอะไรไหมก็ได้ไม่สอนเหรอไม่สอนก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจ้ารู้คิวหัวที่เลยถ้าทางนายจะมีเงินเยอะเนี่ยก็พอมีอยู่บ้างอ่ะถ้าพนายคุ้มครองฉันฉันจ่ายพวกนายอย่างงามเฮ้ยเรื่องนี้ไม่มีปัญหาคุ้มครองนายได้อยู่แล้วนี่พนายรู้จักคนแก่ชื่อหลูปิงซุนไหมอ๋ออยู่นั่นไงโอ้นั่งแก่อยู่แถวนี้เองนี่ปิงซุนอะไรขอบใจมากนะไม่ต้องเกรงใจคนกันเอง
อันนี้เอาเลขบัญชีให้ฉันสิฉันจะโอนเงินให้ไม่ต้องหรอกยังไงฉันก็ไม่มีญาติอยู่ข้างนอกแล้วไม่อยากได้เงินกันเหรอฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้ใช้มันอีกไหมอันนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้แปลกคนว่ะเหมือนตีจะมาฉันชื่อคงหลงเฮ้ยถอยไปนะฉันไม่อยากให้เขาสงสัยอ่ะที่จริงไม่ต้องส่งนายมาก็ได้ถึงตายเขาก็ไม่ยอมพูดนายจะทำได้เหรอตอนนี้ฉันอยากให้นายช่วยฉันหน่อยนะนี่ช่วยเจ็บหน่อยมีเรื่องอะไรลูกเพ่จัดการมันได้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 ไอ้กาถูหลังให้หน่อยถูหลังให้ลูกพี่หน่อยแล้วรีบพูดนะซะตอนนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีถ้าแกไม่พูดฉันจะควักลูกตาแกซะพี่กวงหลงถ้าฉันรู้จะพูดเป็นนานแล้วไม่พูดนะเฮ้ยเดี๋ยวแกขนาดนี้ยังรังแกเขาอีกอย่างนั้นเหรอเอาไงวะมึงยังมายุ่งยุ่งแล้วจะมีอะไรไหมเฮ้ยรู้จักรายวันแม่มากในหนูระวังตัวให้ดีคอยดูเถอะไปเว้ยนั่นรู้จักรายวันช่วยอีก 2,000 นะเว้ยรู้นะลงมาฉีไว้ก่อนอย่าลืมอย่าลืมจดไว้จดไว้ความใจนะไม่เป็นไรนะล้วงหน่อยนะครับนายโอนเงินเข้าบัญชีฉันหรือยังรวมดอกเบี้ยด้วยนะเว้ยช่วงนี้ยังไม่ได้โทรศัพท์เพราะจับมันจะตายอยู่แล้วแถมคนที่มาเยี่ยมก็ไม่มาด้วยวันนี้ทำไมได้เงินนะฉันเล่นนายแน่จะบอกให้รู้แล้วนะขอคิดดูก่อนว่าจะมารูปหรือกูเสียวแหมผิวนี้เฮ้ยกูเสร็จนะหน้าซ้อนไทยจ้ะเออเนี่ยไปบอกคุณหลิวด้วยว่าตอนนี้ฉันต้องการใช้เงินอย่างมากเลยอ่ะกูไม่ทำงานให้มึงกูจะส่งมึงเข้าโรงพยาบาลทำไมอ่ะเดี๋ยวมึงก็รู้เองเฮ้ยรู้อะไรเฮ้ยไม่อยากรู้เฮ้ยนี่ๆๆเจ้าหมาน้อยฮะมีอะไรกองเดี๋ยวฉันจะกลับไปกินข้าวที่บ้านอ๋อนายอยู่ที่นี่ดูให้ดีๆล่ะโชคดีนะบ้านกองอยู่ใกล้ๆเดินแค่3นาทีก็ถึงพูดมากนะคอยดูให้ดีแล้วกันรู้แล้วไม่ต้องห่วงกองบายใจได้แหวเฮ้ยๆๆอะไรวะอยากได้เงินวันนี้ใช่ไหมฮะอยากดิแน่นอนรีบเอาดินมากรบฉันทีนะเร็วเข้าอ๋อได้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 กรบเลยกรบเลยเร็วเร็วไปก็ได้แล้วไป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 ประจำเลยใช่คราวก่อนฉันไปก็ชั่วโมงนึงเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเนาะไม่รู้ทางนี้มีโทรศัพท์มาหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยว่าหลบหนีช่วยช่วยรู้ได้ยังไงอ้าวนี่ของนายอะไรเนี่ยทำไมไม่พอใจเหรองั้นไม่ต้องกินเลยพอน้องชายสุดหล่อนายมาจากไหนอ่ะฉันมาจากรายการทีวีจำไม่ได้หรือไงสารแน่นั่งยางไงนั่นหอยก็มาหอยเห็นหอยไหมนั่นน่ะอย่าดูนานเดี๋ยวหอยช้ำมาเล่นเกมมาดีกว่าเกมเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าเธอยอมเล่นจะมีของรางวัลให้เนอะบ้าหรือเปล่านายเป็นนักโทษชัดๆกลับไปเลยไม่งั้นฉันจะเรียกพี่ชายฉันมาจัดการนายพี่ชายเหรอพี่ชายฉันบิ๊กจอมีลูกน้องตั้ง 8,000 เขาฆ่านายแน่แน่น้องบิ๊กจอต้องล่อแบบนี้นี่แน่นี่แน่น้องบิ๊กจอโอ้โหย่นเลยไอเด็กบ้าเกมนายก็ไม่ใส่ด้วยเวจริงดูเสื้อมันสิเต๋อใช่ทุกเกตจงแบบนี้สบายมากสบายมากมากเลยวันนี้พวกเราไม่ต้องใช้ขวดแล้วแต่ใช้ขนนกดีหรือเปล่าดีจ้าดีจ้ามีคนอยู่ไหมเนี่ยมีคนอยู่ไหมครับสงสัยไม่มีขอใช้โทรศัพท์หน่อยนะครับขอบคุณครับเนี่ยถือว่าอนุญาตแล้วฮัลโหลคุณหลิวฉันเหมือนตีนะฉันต้องหาวิธีโทรศัพท์ได้อยู่แล้วนะไม่ต้องถามเรื่องนี้ได้มั้ยฉันหานักโทษเป็นผู้ช่วยได้แล้วตอนนี้โอนเงินให้พวกเขาสัก 100,000 สิเขาชื่อว่าอากวงอะนะ
เอา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 ใจใจขาดร้อนใจขาดเฮ้คุณเป็นอะไรอ่ะต้องหัวใจกำเริบเหรอไม่ต้องห่วงนะเพราะเขาไว้ใจได้ดูแลเพื่อนฉันด้วยนะเออแค่นี้ช่วยด้วยช่วยด้วยมีอะไรครับมีคนโรคหัวใจกำเริบผมเกี่ยวอะไรด้วยช่วยเขาหน่อยนะไงทำไงดีทำไงดีนี่ทำไมเปิดไม่ออกล่ะนี่รีบช่วยฉันหน่อยสิจะเปิดแกะไม่ออกเนี่ยเร็วเข้าหาอะไรมาแงะสิเจ๊อ๋อได้ลำขาเสื้อกูจริงเฮ้ยโตพอเปิดแล้วก็รีบเอายาให้เขากินนะถ้าเขาตายอย่าบอกนะว่าฉันอยู่ที่นี่นะไปเฉยเลยทำไมต้องตื่นเต้นด้วยวะช่วยคนอีกจิตใจนี่เนี่ยบอกละเฮ้ยนี่บอกมาทีสิว่านายเอายาไปเก็บไว้ที่ไหนอะฮะเรื่องหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นใครฉันชื่อเฉียนเหวินตีอะฮะอย่าได้เงินเลยเอาไปเลยแต่อย่าฆ่าฉันเลยนะไม่ใช่เหวินตีอย่าทำอะไรบ้าๆนะเว้ยฉันก็แค่มาช่วยให้ทำคนนั้นรับนายอย่าแก้แค้นเลยอย่าทำร้ายพ่อฉันเขาไม่รู้หัวใจอย่าขู่เขาได้ขาดนะใช่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 อย่าขู่นะฉันไม่ได้มาฆ่าเขาขอร้องละอ๋อฉันรู้แล้วอย่าให้ฉันมาตัวเองใช่ไหมได้ได้ฉันจะมัดไอ้โง่เอ้ยสมควรแล้วไปกับพี่พ่อจ๋าขอโทษนะจะทำร้ายพ่อจะมันอกตัญญูจะมันเลวจะมันชั่วนี่ของกินเยอะจังเลยฉันชอบจังเลยแน่นอนบาร์บีคิวของเราอร่อยที่สุดอยู่แล้วพ่อจ๋าจะพูดถึงบาร์บีคิวได้ไหมล่ะอ้าวก็บาร์บีคิวเราอร่อยที่สุดพ่อจำเรื่องบาร์บีคิวเนื้อคนไม่ได้หรือไงเราไม่ได้ขายบาร์บีคิวตอนนี้เราขายเป็ดย่างแล้วอะไรอ่ะอย่าพูดถึงคำว่าย่างได้ไหมจำไม่ได้เหรอมีหนังที่เขาเอาคนไปย่างได้ตอนนี้พวกเราไม่ได้ขายอะไรเลยแล้วใช่เรากินเจเรากินเจคุณหิวหรือเปล่าเนี่ยหิวไม่หิวไม่หิวพ่อจ๋าไม่หิวไม่รู้ว่ามันจะเอาอะไรให้เรากินนะอย่าหิวดีกว่านะพ่อนะไม่หิวพวกเราไม่กินข้าวเที่ยงมาไม่หิวเลยข้าวไม่หิวย่าเบื่อหนูกินไม่กินเองทำกินเองวะฮะพอแล้วอย่าให้มากเกินไปสินายอยากแก้แค้นฉันก็อย่าทำร้ายพ่อฉันฉันจะกินเองที่เขากินเนี่ยเพราะเขาเป็นพ่อของนายไงล่ะเดี๋ยวมันถึงขั้นนี้แล้วฉันก็ต้องพูดความจริงแหละคือความจริงเขาไม่ใช่ลูกชายฉันหรอกจะฆ่าเขาก็ฆ่าเลยแต่ว่าปล่อยฉันไปใจไปหน่อยเหรอพ่อมันเป็นความจริงฉันออกเรือตั้ง3ปีตอนที่ไปยังไม่มีแกพอกลับมาแม่แกก็มีแกแล้วมันจะเป็นลูกได้ยังไงหมดเลยหลวงพ่อกลายเป็นพ่อของฉันพ่อไปเสิร์ฟมาแล้วมีคนหน้าสงสัย20กว่าคนนะลูกเยอะเสียใจนะลูกพ่อเยอะถึงว่าให้กันนายก็แล้วกันฉันจะยอมช่วยนายสักครั้งหนึ่งด้วยกันข้าเขาปิดปากให้ตายเลยเฮ้ยงับเฉยเลยสองพวกสาวซึ้งลูกจริงๆสากินยาพิษแทนพ่อยังไงซะพ่อก็เลี้ยงฉันมาจนโตคราวนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนเขาเป็นโรคกระเพาะฉันช่วยเคี้ยวอาหารให้แล้วแบบนี้จะได้ย่อยง่ายๆให้เขากินได้เลยเอาเบียบเบียบเบียบเชิญหวนตีไงขอบใจมากนะที่ทำให้ฉันรู้ชาติกำเนิดนะฉันนับถือนายจริงๆเลยว่ะต่อไปนี้เราจะเป็นเพื่อนกันเฮ้ยไม่ใช่เราจะเป็นคู่หูกันจากนี้ไปเราจะร่วมมือกันจะเป็นผู้ไร้เทียมทานเย้คิดเราดีใจจริงๆเลยนะกลายเป็นหญิงงามเข้าไปงามสมหน้าหัวเราะทีหลังดังกว่าเว้ยอับบึ๊บขำอะไรมีอะไรน่าขำเหรอฉันพอใจกัดฉันสินี่ท้าฉันเหรอเนี่ยได้ไม่กัดหัวดงกันแล้วอย่าหัวดงพ่อมาแล้วนายขำบ้าอะไรวะนายเป็นบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่ได้ใส่ยาเบื่อหนูยาเบื่อหนูอยู่ที่นี่ฮะจริงเหรอจริงฉันแค่มีธุระออกมาโทรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วฉันหมดเรื่องพวกแกสองคนมีเรื่องกันต่อไปนะกลับละกูเฮ้ยนี่อย่าเพิ่งไปสิปล่อยล็อกก่อนสิแล้วค่อยไปนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวแกบ้าจัดการมันสิใช้ฟันกัดเชือกนี่ให้ขาดแล้วเข้ารีบกัดสิกัดแล้วโง่หรือไงกัดเลยถ้ากัดแกกัดฉันเลย
จะกัดมั่งเฮ้ยหมาน้อยมานี่สิหมาน้อยแล้วเข้าว่ามีอะไรกับสัญญาณมีนักโทษหนีใช่จริงเหรอเชิญหวนตีหนีไปแล้วนายรู้ได้ยังไงอ๋อท่านไปสนิทครับคือเมื่อกี้ผมเห็นเฉียนหวนตีอยู่ที่ร้านพ่อผมครับนายกำลังเข้าเวรอยู่รู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่ร้านพ่อของนายอ๋อคือพ่อผมโทรมาบอกว่าเห็นเขาอยู่ที่ร้านนะครับแต่นายไม่มีมือถือแล้วพ่อนายโทรบอกนายได้ไงไม่สิคืออย่างนี้ฮะคือว่าพ่อเห็นเขาแล้วก็รีบโทรมาที่ออฟฟิศนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนายมาอยู่ที่ได้ยังไงอะเฮ้ยทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยฉันงงตัวเองเหมือนกันมาได้ไงนายเป็นตัวเสียสร้างเลยนะจริงด้วยสงสัยโรคหัวใจฉันกำเริบจนล้มไปอีกแน่ๆเลยนั่นสิกำเริบหัวใจแล้วนายไปที่ร้านของพ่อเขาหรือเปล่าอะเปล่าครับไม่ได้ไปแล้วนายยังใช้สายไฟมัดพวกเราอยู่เลยแล้วยังให้เรากินยาเบอร์หนูด้วยนายก็อยู่ด้วยนายก็อยู่ที่นั่นเหรอเปล่าครับคือเราพ่อลูกผูกพันกันมากครับเขามัดพ่อผมก็เลยรู้สึกไปด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นก็เรียกพ่อของนายให้มาเป็นพยานแล้วกันใช่เรียกพ่อนายมาสิแต่ว่าตอนนี้เราไม่ใช่พ่อลูกกันแล้วเอาก่อนไหนเมื่อกี้บอกผูกพันกันมากแล้วอยู่ๆไม่ใช่พ่อลูกกันอีกแล้วไอ้ลูกอักตันยูเนี่ยแบบเนี้ยคือตอนนี้เราไม่ได้เป็นพ่อลูกกันแล้วจริงๆแล้วนายไม่จำเป็นอีกแล้วไม่งั้นแล้วก็ฉันกับแม่นายจะมีความสัมพันธ์เกินเพื่อนกันแน่ไปหาหมอซะเออผมมีตั้ง20กว่าคนมีแม่แค่คนเดียวยังจะเป็นพ่อผมอีกเหรอเนี่ยพ่อเยอะเฮ้ยอย่าบ้าโอ้โอ้มาเลยโอ้ผู้กองมีคนล้มครับไปดูซิเลยครับผู้กองผู้กองเขาขาหักครับขาหักครับขาไปส่งโรงพยาบาลสิครับกองนี่กูช่วยมึงแล้วเนี่ยค่อยนะไปนอนทางนู้นอ๋อขอบใจเดี๋ยวครับกองผมทำเองก็ได้ครับขอบคุณมากที่มาส่งนะครับระวังนะครับครับครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะมามาคุณลุงคุณลุงค่อยๆนอนนะค่อยๆนะมามามาระวังฉันช่วยนะฉันช่วยระวังดีละดีละนี่อย่างนี้ดีไหมเรียกฉันลูปิงซุนก็ได้นะก็ดีครับอันนี้เอาหนุนหลังสักหน่อยนะครับทำไมเข้ามาเหมือนกันเหรอใช่แล้วว้าวเป็นทอสมาอย่างนี้ไม่กลัวฟันผุเหรอครับคุณลุงเฮ้ยที่นี่สูบบุหรี่ไม่ได้ก็เลยเอามาใช้แก้อยากบุหรี่นะโอ้เออนี่เอาหน่อยไหมเออจะสูบได้เหรอปากของเรามะเร็งของเราใครเขาจะมาเกี่ยวด้วยแล้วแล้วผู้คุมที่นี่ฉันซื้อไว้หมดแล้วไม่มีใครมีปัญหาหรอกแน่นอนเลยว่าแต่มาทำดีกับฉันทำไมนับถือคนแก่นะคนแก่มันปู่มันตาฮ่องกงไม่มีคนดีถึงมีก็ตายไปหมดแล้วนะคุณลุงนี่คนเรานี่ก็ควรจะซื่อสัตย์นะแล้วทำไมต้องช่วยพวกคงหลงกันด้วยเล่าคนเลวทั้งนั้นนะคนเลวอะไรพวกมันก็เป็นแค่ลูกน้องเขาก็มันหักกระดูกฉันไม่ว่าอะไรหรอกลุงมีแค่กับใครอย่างนั้นเหรอฮะลูกเขยฉันหลิวฮุยจูเขาเป็นลูกเขยลุงเหรอรู้จักมันเด้อโอ้เขาเป็นเศรษฐีใหญ่ใครบ้างจะไม่รู้จักเล่าโอ้นี่แล้วทำไมลุงถึงได้มีความแค้นกับเขาได้อ่ะที่ฉันต้องมาติดคุกก็เพราะมีไปแทงมันโอ้ถ้าท่านจะมีความแค้นกันมากด้วยถ้าหากว่าฉันออกไปได้ฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่ที่มันมีเงินทุกวันนี้คิดว่ามันทำเองเหรอยังมันจะทำอะไรได้เมื่อก่อนมันทำงานให้ฉันพอมันแต่งงานกับลูกสาวฉันคิดว่าพึ่งพิงได้ต่อมามันก็ค่อยๆโกงสมบัติของฉันพอฉันรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วลูกฉันรู้เรื่องก็แบ่งส่วนหนึ่งหนีมามันฆ่าลูกสาวฉันฮะฉันทนไม่ได้ก็เลยคว้ามีดไปไล่แทงมันก็ให้ตำรวจมาจับฉันนี่แหละโอ้ยเขาต้องโดนกับสนองแน่นอนเลยความจริงอะเนาะลูกสาวลุงได้สมบัติมาส่วนหนึ่งออกไปแล้วลุงก็อยู่ได้อย่างสบายๆเนาะช่างมันเถอะเนาะถึงฉันยอมแต่มันไม่ยอมมันอยากจะได้เงินคืนรู้ได้ยังไงอ่ะ
ไม่อย่างนั้นมันจะให้คงหลงมาอัดฉันทำไมนอกจากนี้ยังให้นายมาหลอกฉันอีกเออรู้ลองถามตัวเองดูฉันติดคุกมาหลายสิบปียังไม่เคยเจอใครดีกับฉันเหมือนกับนายโดยไม่มีสาเหตุดังนั้นนายจะต้องเป็นคนที่มันส่งเข้ามาแน่ๆไม่ไม่ใช่อะถ้าไม่ใช่นายก็เป็นไอ้โง่เออคือเงอฉันว่านายเป็นไอ้โง่แน่นะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วถ้าฉันได้เงินมาฉันจะช่วยนายเองตอนนี้หาคนหนุ่มอย่างนายยากมากขอบคุณมากแล้วครับกูเป็นไอ้โง่ไปแล้วกูเงินพวกนั้นฉันคงเอามาไม่ได้เพราะอะไรไอ้สารเลวหลิวหุยจูก็ไม่ได้เหมือนกันมันคงคิดไม่ถึงว่าลูกสาวฉันทำไมเหรอคือตอนนี้ฉันเหนื่อยแล้วอ้าวจะต่อหน่อยก็ไม่ได้เหนื่อยแล้วแล้วก็นอนก่อนเถอะครับมาค่อยๆนะครับค่อยๆจะถึงคลายแม็กอยู่แล้วเหนื่อยเฉยเลยนอนนะครับนอนนี่ราตรีสวัสดิ์นะครับจูโตอยู่ไหนอ๋ออะไรมานี่มีอะไรได้ยินว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของเราเนี่ยรับข้อมูลมาได้จากทั่วโลกไม่ว่าจะถามอะไรก็ตอบได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่แล้วเรื่องมาร์คแข่งก็ยังมีแม่นซะด้วยเลยฉันอยากจะถามเรื่องส่วนตัวของฉันหน่อยนะให้พวกนี้ไปดื่มกาแฟกันก่อนนะฉันจะเลี้ยงเองเฮ้ยไปกินกาแฟกันเถอะพี่สองก็จะเลี้ยงอ๋อขอบคุณมากเลยพี่สองไปไปพวกเราไปไปไปตรงนี้เหรออืมตรงนี้อ่ะนี่คอมเครื่องเนี้ยพูดภาษาจีนได้พี่ถามไม่ได้เลยอ๋อเหรอนี่เจ้าหัวโตที่ฉันถามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวสินายได้ยินแล้วอย่าหัวเราะนะเฮ้ยฉันจะหัวเราะพี่ได้ยังไงเล่าคอมจ๋าคือฉันอยากจะรู้ว่าฉันเป็นลูกชายของพ่อฉันหรือเปล่าอ่ะไหนมึงบอกไม่ขำไงกำลังตรวจสอบข้อมูลตอนนี้พ่อของเกินกำลังสายมีดหั่นผักอยู่ที่ร้านเรื่องนั้นฉันไม่สนหรอกฉันอยากจะรู้ว่าพ่อของฉันเป็นใครทั้งหางเล่าพ่อของคุณอาจจะเป็นใครอ่ะโอ้โหหน้าตาเงี้ยนี่ด้วยโอ้โหกำลังตรวจสอบข้อมูลพ่อของคุณตอนนี้พ่อของคุณกำลังขับรถด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องนั้นช่างมันเถอะเธออยากรู้ว่าพ่อแท้ๆของฉันเป็นใครกันแน่บอกมาทีสิชมเฮ้ยไมเคิลแจ็คสันเหรอไม่ใช่พ่อของคุณชื่อไมเคิลนี่ไมเคิลเขาเป็นนิโกรไม่ใช่พ่อของฉันหรอกฮะชาลีแชปลินเหรอพ่อของคุณจ้างตือล่มเดินไปเดินมาพ่อของคุณอยู่ข้างหลังคุณเขากำลังโกรธเขาอยู่ไหนกันแน่เนี่ยฮะฮะไอ้สารเลวตายเถิดตาย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 แน่ตายพอแล้วพ่อตายตายตายไม่ต้องสู้แล้วตอนนี้รู้แล้วว่าพ่อของคุณเป็นใครอ่ะหาใครอ่ะหาไมเคิลเมาที่ใช้ไปสืบเนี่ยได้ความรู้ยังได้แล้วเมื่อก่อนลิวฮุยจูทำงานให้พ่อตาเขาต่อมาเขาก็คุมกิจการเมื่อครึ่งปีก่อนเมียเขาถูกขโมยฆ่าตายพ่อตาเขาใช้มีดแทงเขาสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับไอ้สารเลวจะฆ่าแกอร่อยฉันจะฆ่ามันจะฆ่ามันไอ้แกยังแกจะฆ่าฉันเหรอแกฆ่าลูกสาวฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้ลูกสาวแกถูกขโมยฆ่าตำรวจก็บอกแล้วจะฆ่าฉันเหรอมันมีทางหรอเว้ยฆ่าฉันเลยสิวะแกแน่จริงแกฆ่าฉันเลยสิฉันไม่ฆ่าพวกแกพ่อลูกซ่อนเงินไว้30ล้านแต่แกไม่พูดฉันก็ไม่ฆ่าแกเอาอย่างงี้นะฉันจะไปแจ้งตำรวจฉันจะให้แกอยู่ในคุกอีกอย่างนึงโมนาเป็นคนรักเก่าของลิวฮุยจูแต่ประวัติสับสนมากมันต้องมีอะไรอยู่แน่แล้วอาเจือเขาเป็นยังไงบ้างขาเขาใกล้จะหายแล้วแต่ว่าอยู่ๆเมื่อวานเนี้ยพวกลิวฮุยจูก็มารับเขาไปตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนฉันกลัวจังเลย
จะมากไปแล้วไอ้บ้าลิ้วหุยจูมารักษาสัญญาในแบบนี้เธอต้องระวังตัวนะเราสู้พวกเขาไม่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกเกมนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนหรอกนะแล้วไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินอีกด้วยคนที่ฉลาดที่สุดถึงจะชนะเกมนี้ลุงเพียงซูนลุงเพิ่งจะหายดีเดี๋ยวตั้งนานไม่เหนื่อยหรือไงครับเนี่ยลุงไม่เหนื่อยแต่ผมเหนื่อยแล้วนะถ้าเหนื่อยนักนายไปพักก่อนไปฉันจะไปห้องน้ำไปเลย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 โอ้ลุงคนนี้แรงเยอะจริงๆเยอะมากเฮ้ยนี่นายมานี่ทำไมวะมึงหลอกกูมาทั้งอาทิตย์คุณหลิวให้มาบอกว่าถ้าหากมึงทำให้สำเร็จเพื่อนของมึงก็ตายแล้วจริงเป็นยังไงบ้างเขาอยู่กับอาเป้าขาข้างที่หักหายดีแล้วแต่ขาอีกข้างก็หักอีกเข้าใจไหมเฮ้ยนี่หยุดนะมึงกลัวเหรอไปบอกหลิวหุยจือว่าฉันทำงานมีวิธีการของฉันเองห้ามแต่ต้องคนของฉันนะไม่อย่างนั้นเขาจะเสียใจไปชั่วชีวิตนี่มึงครูก็เหรอมึงก็ระวังให้ดีคุณหลิวให้เวลามึงอีก2วันถ้ามึงพลาดกูทำเองถึงตอนนั้นมึงได้ลำบากแน่เข้าใจมั้ยได้ยินทั้งหมดแล้วใช่มั้ยฉันนึกแล้วว่าเขาส่งนายมาแล้วก็โชคดีนะเวินตีเฮ้ฉันเชื่อว่านายเป็นคนดีคนดีมันดูได้จากแววตาตอนนี้เจ้าคงหลงอิจฉานายเขาคิดจะเล่นงานนายนายต้องระวังตัวให้ดีล่ะนะอีก2วันเขาต้องเล่นงานนายแน่ขอบคุณลูบิงซุนถึงแม้คุณจะไม่ได้บอกผมแต่ผมคิดว่าตราสาร30ล้านยังอยู่ในบ้านหลิวหุยจู่นะคุณเนี่ยไม่ได้เอามันออกมาหรอกเพราะคุณบอกว่าต้องทำให้เขาผิดหวังมันถึงจะสะใจยิ่งเป็นฝีมือของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะยิ่งสะใจเข้าไปใหญ่แล้วที่สะใจที่สุดก็คือให้ตราสารอยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนแต่เขากลับไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยโมสุดท้ายวันจีน้อยช่วยฉันจัดการหลิวหุยจูถ้าสำเร็จฉันจะยกของนั้นให้น้อยนายก็ไปคิดดูให้ดีล่ะวันจีหมดเวลาแล้วแล้วจะยังไงอะเรื่องนี้กูรับช่วงเองเหลือมึงกูไม่สนไม่ถุยเข้าแล้วมึงงานเข้าแล้วล่ะมึงไอ้พวกงี่เง่าไอ้หนูพูดเก่งมากใช่ไหมตั้งแต่นี้ไปมึงเสร็จกูแน่ชูสงชิมันตีแกคิดจะได้ลูกไม้อะไรอีกไม่มีแค่เรียกมาดูโชว์หน่อยไอ้ตอนนี้โดนแกทำซะขนาดนี้บอกมาสิว่าฉันต้องอัดแกแค่ไหนมันถึงจะหายแค้นได้ถ้าในบัญชีนายมีเงินสัก30ล้านคงจะหายแค้นน่ะนะคนอย่างฉันไม่สนเรื่องเงินหรอกเว้ยกับไอ้เงินแค่30ล้านที่แกจะฮะพูดใหม่อีกครั้งที่กี่ล้านนะ30ล้านว้าวแบงค์ปลอมหรือเปล่าวะแบงค์จริงแน่นอนถ้านายช่วยทำงานอย่างนึงฉันจะให้นาย30ล้านอยู่ๆก็ใจกว้างขึ้นมาซะอย่างนั้นต้องเป็นเงินสกปรกแน่ๆเลยไม่สกปรกที่ลูปิงซุนติดคุกนั่นน่ะทั้งหมดคือฝีมือของหลิวหุยจูลูกเขยเขาไอ้เลวคนเนี้ยฆ่าลูกสาวเขาแถมยึดสมบัติเขาด้วยฉันอยากช่วยเขาล้างแค้นอ่ะ
ถึงฉันจงชูสงจะไม่ใช่คนดีนักแต่ก็ถือได้ว่าพอมีคุณธรรมพอได้ยินเรื่องที่แกพูดเนี่ยถ้าหากว่าฉันไม่ช่วยฉันยังจะเป็นคนอยู่หรอวะนวดตีนให้เลยส่วนเงิน30ล้านเนี่ยจะมอบให้กับการกุศลทำไมเราค้างเนี่ยฉันวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นนะไปจัดการกับโมนาก่อนก็แล้วกันหรือเข้าอ๋อแผนหนุ่มรูปงามใช่ไหมคุณโมนานี่ก็ใส่ดอกไม้มาให้ค่ะขอบคุณไม่เป็นไรค่ะโอ้คุณโมนาผมเฝ้าแอบมองคุณมากว่าชั่วโมงแล้วนะครับความงามของคุณเนี่ยเหมือนกับเข็มที่ทิ่มเข้ามาในเส้นประสาทของผมและทำให้ผมลืมทุกอย่างไปไม่ใช่ผู้ชายที่คุณมองอยู่เนี่ยไม่ใช่ผมแน่นอนผมเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดหน้าตาผมเหมือนกับริชาร์ดเกียร์รูปร่างเหมือนกับสตอลอนที่ดวงตาเหมือนกับโจเหวินฟ้าผมไม่คู่ควรกับคุณเลยผมทนไม่ไหวแล้วใช่แล้วผมส่งดอกไม้ให้คุณเองการแอบรักนี่มันทรมานมากผมไม่อาจจะทนกับความทรมานนี้ได้อีกแล้วอยากจีบใช่เหรอว่าโถ่ไอ้ความแตกนี่คุณก็ได้ผมผิดแล้วผมอยากอยากอะไรอยากอะไรดีวะผมอยากจะให้คุณมีความสุขเหมือนกับขึ้นสวรรค์ขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นซ้ำขึ้นซากรับรองคุณจะไม่มีวันลืม คิดว่าตัวเองดีกว่าเขาเหรอคุณหมายถึงใครอืมโอ้ยมันก็ดีแค่กล้ามใหญ่นี่หรอวะมาเทียบกันสินี่พวกแกคงจะอายสินะฉันน่ะอยู่ในวงการมา20ปีจนได้ฉายาว่าเป็นเทพวิหกนี่ดูเนี่ยมังกรพังงาเสื้อหัวบานเชียวขอรายงานครับผมว่าของเขาเป็นของปลอมแน่ๆเลยแค่ดูก็รู้แล้วว่าอันไหนของจริงของปลอมอะสมัยนี้ซิลิโคนกำลังระบาดมันอาจจะฉีดซิลิโคนเข้าไปทำให้ใหญ่มากเกินไปก็ได้ครับสกิดเอ้ยถึงมันจะใหญ่แต่ก็อ่อนปวกเปียกใหญ่สกิดมึงเลิกสกิดสักทีได้ไหมแต่ละปีฉันเจอคนอย่างนายอย่างน้อยก็ห้าโหลสกิดอีกรีบกลับไปนอนเถอะพ่อนกกระจอกว่าใครเป็นนกกระจอกอ่ะมึงนั่นแหละฉันคือแค่วิหกนะพอเธอกูเคล็ดหมดแล้วพี่เหวินตีฉันแพ้แล้วอ่ะพูดตามตรงนะพี่ต้องสอนวิธีแกว่งพลองให้ฉันนะฉันไม่ถึงเทพวิหกเชียวนะถ้าเป็นแบบนี้จะไปสู้หน้าใครเขาได้อีกเล่าขอร้องละนักฆ่าสงฉันบอกตามตรงนะว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันสงสารพวกเขาหลอกนายนายทำไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่านายไม่ยอมสอนมากกว่าละมั้งกลัวว่าพอฉันเป็นแล้วจะเก่งกว่านายใช่ไหมล่ะฉันไม่เป็นจริงๆจะให้สอนยังไงเล่าฉันทำไม่เป็นจริงๆเอาละนายไม่สอนก็ช่างไม่ต้องหาข้ออ้างหรอกนี่จะบอกให้นะฉันจะมีอาจารย์อีกคนนึงแล้วเขาก็ไม่บ่ายเบี่ยงเหมือนนายด้วยรอให้ฉันฝึกเสร็จแล้วเราจะได้เห็นดีกันออกมาได้แล้วไปครับพี่แค่นี้ต้องดุด้วยยั่วโมโหอยู่เรื่อยเลยกูเพิ่งนึกได้เฮ้ยที่นี่ห้องทำงานกูไม่ใช่เหรอเออใช่กูเพิ่งนึกได้เหมือนกันเอาห้องคืนไปเลยนะกูลืมตัวแม่งดุซะกูเคลิ้มตามเลยน้องก็มูลมีชาวอินเดียที่ฝึกโยคะคนหนึ่งสามารถทำได้เฮ้เขาทำยังไงอ่ะก่อนเองคุณต้องหัดยกดัมเบลซะก่อนเฮ้ยฉันยกอยู่ทุกวันอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่คุณยกแต่เป็นจนน้องชายนั้นยกให้น้องชายยกดัมเบลเนี่ยนะโหดแล้วน้องมันจะยกไหวเหรอไหวไหมฮะอ๋อมันพยักหน้าแสดงว่าไหวงั้นเอานะนี่ไอ้คอมฉันลองยกมันแล้วแต่มันไม่ไหวน้องชายมันบอกว่าจะหักนะอย่างนี้ต้องใช้กำลังใจตัวเองเพื่อที่จะฝึกมันกำลังใจกำลังใจเหรอบนบนบนล่างล่างซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหน้าหลังหลังบนบนบนล่างล่างซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหน้าหลังหลังหลังบนบนล่างล่างซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหน้าหลังหลังบนบนล่างล่างเป็นลมดีกว่า
บนบนล่างล่างซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวากระดกกระดกตะเบะตะเบะทำความเคารพประจบสอพอสั่งได้ฉันทำได้ฉันทำได้แล้วโอ้ยไงแต่ไม่ดีเสียงมันเยอะสวัสดีครับลุกใหม่ครับเจ้าแปดแต้มเจ้าชนะครับว้าเซ็งอะไรวะโอ้ยเจ้ากินตลอดเอาแบงค์มาจุดบุหรี่โอ้ยคุยทำไมจะซื้อชิปเท่าไหร่ครับสามพันโต๊ะนี่อย่างน้อยต้อง 5,000 ครับทุเรศทุเรศดับก็ไม่ทันแล้วหายไปช่วยสิได้ถ้าอย่างนั้น 3,500 แล้วกันทุเรศอย่างน้อย 5,000 ครับนับถือนายเลยนายกล้ามากที่พูดกับฉันแบบนี้โอ้มีตังค์ผมควักเช็คมาเซ็นน่ะใช่มั้ยโอ้ตังค์ตังค์เงิน1 2 3 4 5 6 7 8ก็10 11แล้วก็100 200 1 2 3 4 5 6 7 8เป็นงัดตู้บริจาคก็มีแค่ 4,880 ยังไม่ครบส่วนที่เหลือฉันให้เองโอ้โหน่านับถือจริงๆเลยรู้อยู่ว่าต้องแพ้ยังใจกว้างขนาดนี้เหรอน่าภูมิใจมากนะผู้หญิงออกให้200เนี่ยอ๋อแบล็กแจ็คโอ้โหผมชนะแค่แต้มเดียวเจ้าสี่แต้มมันจะไพ่ป๊อกสวรรค์กำหนดให้ผมได้ไพ่ใบนี้มันคือ8อ้าวแต้มเดียวอีกวะเถอะแขก1แต้มดูเจ้านี่เจ้าบอดแขกชนะบอดซะละไม่เจอไม่กี่วันดูนายไม่เหมือนเดิมนะที่คุณเห็นน่ะมันเป็นเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นความจริงแล้วข้างในน่ะมันมีบางอย่างที่เก่งกว่านี้ด้านไหนล่ะด้านลับๆขอตัวนายจะไปไหนผมอยากจะไปห้องน้ำให้ด้านลับออกมาสูดอากาศหน่อยเตรียมห้อง VIP ให้ฉันด้วยฉันอยากจะขอดูกับผู้ชายคนนี้ตัวต่อตัวน่ะผมไม่เชื่อหรอกว่าไพ่ใบสุดท้ายของคุณจะเป็นคิงเฮาคิงโอ้ถอดสิในเมื่อผมแพ้ผมยินดีถอดดีมากแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ผมไม่เข้าใจนะทำไมคุณต้องให้ผมถอดกางเกงก่อนทำไมไม่ให้ผมถอดเสื้อก่อนล่ะฉันไม่ต้องการเสื้อผ้าหน่อยตอนนี้ฉันขอกางเกงหน่อยโอ้อยากเห็นเหรอได้ถ้างั้นจัดเต็มยังไงล่ะตาเหลือกเลยนะดูดูบนบนล่างล่างซ้ายซ้ายขวาขวาโน่นโน่หลังหลังกระดกกระดกเป็นไงเย้เย้เออมาบนเป็นหินไหวด้วยตึกชั้นเล่นไพ่ไม่ใช่เหรอโน่นโน่หลังหลังหันซ้ายแล้วก็หันขวาโน่นโน่หลังหลังมังกรมุดทำไม่รู้อ่ะมุดไปทางซ้ายเดลี่สุดยอดไปเลยมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าหากว่าคุณชอบผมจะมุดอีกครั้งนะคืนนี้พอแล้วเอาไว้คืนพรุ่งนี้นะเรามาสนุกกันอีกฮะนี่นายคงพร้อมได้จริงๆนะเหรอแน่อยู่แล้วทำไมอย่างนั้นจะทำให้โมน่าขึ้นสวรรค์ได้ยังไงกันเล่าน่าอย่าอิจฉาเลยนะคืนพรุ่งนี้หล่อนยังนัดให้ฉันไปงานปาร์ตี้ด้วยเลยนับถือนับถือนับถือไม่ต้องนับถือเออจริงสิ
นายบอกฉันซิว่าเอาเงินพวกนั้นไปไว้ที่ไหนคืนพรุ่งนี้พอฉันไปถึงฉันจะได้เอามันกลับมาเลยดีไหมล่ะไม่ได้เฮ้ยนี่พรุ่งนี้ฉันไปกับนายด้วยนะนี่ทำไมนายจะทำให้มันยุ่งยากได้ไหมอันนี้นายไปจีบสาวฉันไปเอาเงินไงนายคิดว่าที่นี่เป็นเซเว่นหรือไงวะอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอ่ะเฮ้ยฉันมีวิธีนะรีบไปอย่ามากวนใจฉันนะก็ห้องกูนี่กูออกมาทำไมช้อนไปช้อนไปมองช้อนไปเป็นปึกเป็นแผ่นพวกนายทำอะไรอ่านหนังสือบ้างหรือเปล่าเนี่ยเปล่า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 เฮ้ยนี่เปล่า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 ตายแล้วเนี่ยโอ้ถึงก็ลมจับแย่ละคุณจุ่มหมดสติไปแล้วน่ะต้องการคนผายปอดเป็นคนเลยเข้าทำไรทำไรทำไรผายปอดแรกเลยเราเจอกับผายปอดเลยกระโปรงชั้นในและกระเป๋ามีแต่ชุดชั้นในโอ้ยแน่นไปหมดเลยฮะจับดูจับดูเป็นไงบ้าง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 ฮะโอ้โหสุดยอดไป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 ชุ่มชุ่มเกิดอะไรขึ้นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฮะไม่เป็นไรใช่ไหมครับเป็นไรหรือเปล่าครับคุณโจฉันไม่สบายจะกลับบ้านให้ผมไปส่งมาครับคุณโจไม่เป็นไรฉันมีรถให้พวกเราไปส่งเถอะครับฉันจะทำอะไรเนี่ยบอกมาตามตรงจะข่มขืนตอนฉันสลบอยู่ใช่ไหมเปล่านะครับไม่ได้คิดอย่างนั้นครับระวังฉันจะฟ้องพวกนายจ้ะโอ้อะไรคุณโจจะกลับแล้วเหรอครับใช่ค่ะฉันไม่สบายนิดหน่อยขอให้เราตรวจรถหน่อยนะครับเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปนอนขอความร่วมมือด้วยครับผมรู้ว่าคุณรีบแต่ว่าต้องเปิดท้ายรถครับเอาละไปได้แล้วครับค่ะนี่ถึงหรือยังอ่ะผมทำไม่ไหวอ่ะร้อนจะตายอยู่แล้วนี่รีบบุกเข้าไปแล้วห้ามพูดอีกถึงแล้วจะเรียกเองจ๋าจ้านี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยฉันบอกแล้วว่าคุกไม่ใช่เซเว่นนึกจะออกก็ออกนึกจะเข้าก็เข้าเหรอบ้าเอ้ยเย้ยโอ้โหนี่กูยืนนานขนาดอยากย่ายขึ้นเลยเหรอเนี่ยดาริงฮะนี่ทำไมคุณยังไม่เข้ามาอีกโมนาลิซาผมมาแล้วแวบคุณออกไปยืนข้างนอกทำไมก็กำลังรอคุณอยู่นะสิคุณรับไปเถอะผมคิดว่าคืนนี้แสงจันทร์มันช่างสวยเหลือเกินก็เลยอยากจะชวนคุณมาชมจันทร์ด้วยกันนะครับหรือคุณไม่คิดว่ามีของบางอย่างที่น่าดูมากกว่าแสงจันทร์เสน่ห์ของผู้หญิงคนนี้ช่างรุนแรงเหลือเกินต้องขอเช็คหน่อยแล้วสัดส่วน35 25 34สูง167เซนอายุ26ค่าพลังเสน่ห์เกิน 1,200 เคยต่อสู้มาแล้ว106คนความอดทน2ชั่วโมงครึ่งจุดสุดยอดสูงสุด21ครั้งดีกรีความเซ็กซี่ 200% ระดับความสามารถบนเตียง 8,300 จุดโอ้โหว้าวหล่อนเป็นยอดฝีมือไร้เทียมทานจริงๆนะเนี่ยโชคดีนะที่รูปร่างของฉัน29 29 29สูง180เซนส่วนสัตว์ยาว60เซนหมายถึงแขนนะอายุ32ผ่านศึกมาแล้ว 1,500 ครั้งผู้ต่อสู้2คนคือมือซ้ายกับมือขวาดีกรีความเซ็กซี่ 1,000% ความอดทน2นาทีครึ่งระดับความสามารถบนเตียง 10,000 จุดยาลุยแล้วแน่โมนาคืนนี้ผมจะบุกคุณให้ได้โอ้โหยืนกันเต็มไปหมดเลยใช่ใจกันบ้างเยอะแล้วนี่เฮ้ยจะให้พวกเขาอยู่ดูโชว์ผมหรือไง
คิดว่าพอคุณมาถึงแล้วค่อยให้พวกเขาไปฉันกลัวความมืดงั้นก็ให้พวกเขากลับไปเถอะนะทุกคนกลับไปได้แล้วไปได้แล้วหยุดเช็ดได้แล้วบอกให้ไปใช้เสร็จก่อนสิคะแหมกุ้งแห้งสมบูรณ์ที่สุดเลยว่าใครกุ้งแห้งอะว่าใครฮะว่าเขาใช่ไหมใช่หรือเปล่าอย่าไปสนใจพวกเขาเลยเราไปกันเถอะผมน่ะเป็นสุภาพชนมีการศึกษาไม่ถือสาคนใช้หรอกผมว่ารสนิยมแต่งห้องของคุณเนี่ยต้องเข้ากับผมได้แน่นอนขอให้ผมได้เปิดหูเปิดตาหน่อยนะขอโทษนะครับคุณผู้ชายขอยืมรูปคุณปิดตูดหน่อยฮึบจุ๊บนี่ชักปั๊บว่าวายปานว่าคลอกเหลือเกินชึบผมชอบนะผมชอบชอบจังเลยเลยเข้าเลยเข้ามือเลยมาต้องเป่ายิงฉุบชนะก่อนเฮ้ยจนป่านนี้แล้วจะเป่ายิงฉุบอะไรแล้วแต่ก็ได้ตามใจเป่ายิงฉุบก็ได้ยันยียันยาวปะก็เป่ายิงฉุบไม่ใช่กันไกลนะหมายถึงสองทีสองทีทำมันไหวแน่เลยเอาใหม่นะยันยียันยาวเป่ายิงฉุบเวเลยเฮ้ยดันดันมีเสียงอะไปดูหน่อยสิไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นสิเสียงอะไรวะยุงบินชนประตูมั้งฮะเฮ้ยอาจือสนั่นเลยเฮ้ยฉันไม่ดีเองฉันทำร้ายนายเพื่อนไม่ต้องห่วงนะฉันจะล้างแค้นให้นายเองยันยียันยาวปากระเป๋ายิงฉุบทำไมคุณต้องยิงฉุบเก่งอย่างนี้ไม่เล่นด้วยแล้วเร็วมาสิเร็วแล้วคราวนี้จะออกอะไรดีออกกันไกลเมื่อกี้ผมคิดว่าจะออกกันไกลลองอีกครั้งก็แล้วกันนะยันยียันยาวปากระเป๋ายิงฉุบเขาออกกันไกลชนะคุณแล้วทำได้ดีมากน่าจะออกกันไกลตั้งแต่แรกแล้วนั่นเนี่ยทำดีมากเลยทำดีมากเลยมาคืออย่างนี้คราวนี้กูตายแน่นายนี่กล้าจริงๆกล้ามายุ่งกับผู้หญิงของฉันคุณครับที่จริงแล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้นะฮะคือรถของผมน่ะถูกชนจนลอยเข้ามาระหว่างที่ลอยเข้ามาไม่รู้ว่าเสื้อผ้าหายไปไหนหมดน่ะแล้วคุณผู้หญิงคนนี้ก็เพิ่งจะเดินออกมาจากห้องน้ำส่วนผมก็ถูกเหวี่ยงขึ้นมาบนเตียงผมไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะยังบริสุทธิ์เป็นความจริง 100% นะคุณเชื่อที่ผมพูดไหมถ้าเป็นนายนายจะเชื่อถ้าเป็นผมก็ไม่เชื่อเตียงนี้เนี่ยหลังจากที่เมียฉันตายไปฉันก็ไม่นอนอีกเลยไหนๆนายก็มานอนแล้วหือนี่เป็นยังไงเตียงเนี่ยสบายไหมแม่พูดตามตรงนะเตียงมันแข็งไปนิดหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวสิทิ้งกันเลยเหรอไอ้สวยแล้วคิดว่าเพื่อนนายเหวินตีล่อลูกน้องฉันไปแล้วก็หมดปัญหาเลยไม่คิดว่าฉันอยู่บ้านสินะแล้วนี่จะไปแล้วเหรอจะไม่อยู่คุยกันก่อนเหรอของอยู่ที่ไหนนายพูดถึงเรื่องอะไรฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ไม่รู้แล้วมาที่นี่ทำไมมาหาสาวไงว่าอะไรนะไม่ใช่ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตามัดมันไว้ไอ้นี่จะทำอะไรอ่ะนั่นอะไรเหรอนายชอบกิ้งก่าหรือเปล่าไม่ฉันไม่ชอบไม่ชอบเหรองั้นก็รีบบอกมาว่าของอยู่ที่ไหนฮะจีจีของฉันชอบกินเนื้อที่สุดไม่กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วปกติน่ะชอบเอาแมลงให้มันกินอย่าเอากิ้งก่าไปเจอตุ๊กแกเดี๋ยวมันกัดกันยุ่งเลยจะไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะโอ้มันปีนขึ้นมาถึงน่องแล้วมันเหนือน่องขึ้นมาแล้วมีตำรวจมาคงมีคนไปแจ้งความแบบนี้ฉันรอดใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรให้ตำรวจจับเขาบอกว่าเขาบุกรุกแถมยังคิดจะข่มขืนเมียฉันอีกคราวนี้เขาแย่แน่แน่ไม่เป็นไรจะแจ้งความข้อหาอะไรก็ได้ฉันยอมทั้งนั้นแหละรีบมาแก้มาฉันก่อนเร็วเข้าโอ้ยมันไต่ขึ้นมาแล้วมันปีนขึ้นมาถึงหัวตุ๊กแกฉันแล้วต้องห่วงแล้วมันคงไม่เจออะไรหรอกนะพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะเธอพูดอะไรอ่ะ
ใหญ่แบบนี้ทำไมจะหาไม่เจอเธอหมายถึงเขาใช่ไหมดูสิตอนนี้มันกัดไอ้นั่นแล้วฮะเฮ้ยมันกัดจริงๆด้วยเฮ้ยอย่างน้อยก็น่าจะใส่เสื้อผ้าให้ฉันหน่อยนะลมมันเย็นนะเนี่ยเบาๆหน่อยดิหนาวอ่ะเรื่องจริงๆเลยเบาๆอย่าปัดดิจะปล่อยเขาไปจริงเหรอเขาคงไม่รู้จริงๆว่าของอยู่ที่ไหนสงสัยว่าเหวินตียังไม่ได้เอาไปของนั่นยังอยู่ในบ้านนี่แต่ตำรวจค้นหมดแล้วที่นี่เป็นที่เกิดเหตุนะดังนั้นของนั่นมันต้องเก็บอยู่ในที่ที่พิเศษมากแน่ๆมีนักโทษหลบหนีไหนโอ้ยทำไมนายอยู่นี่อ๋ออยู่ๆเรื่องหัวใจผมก็กำเริบขึ้นมาครับเอาเขากลับไปครับเบาๆนะครับเป็นโรคหัวใจฮะจงชูสงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่กลับทำผิดกฎหมายซะเองบุกรุกเคหสถานผู้อื่นแถมคิดจะข่มขืนภรรยาเจ้าของบ้านตัดสินให้จำคุก6เดือนฮะว่าไงนะฉันถูกใส่ร้ายตัดสินจำคุกได้ยังไงอ่ะตัดสินไปหรือเปล่าห้ามโวยวายศาลยังพูดไม่จบเราเป็นพวกเดียวกันชัดๆทำไมจะต้องตัดสินจำคุก6เดือนด้วยอ่ะเงียบๆหน่อยเงียบบ้าสิคนใจดำไหมเอารองเท้าไปแดกซะนั่นแหละฉันจะไม่ยอมถูกคนกว้างรองเท้าใส่ไปครั้งที่สองฝึกมาแล้วหลบซ้ายหลบขวานั่นเหรอเจ้าทุกฝึกมาแล้วเต็มจนได้ลืมไปแล้วไงสารที่เคารพว่ารองเท้ามีสองข้างความจริงฉันคิดจะตัดสินจำคุก6เดือนแต่เห็นกับที่ไม่เคยทำผิดให้คุมประพฤติ1ปีแต่ว่าคิดไม่ถึงว่าเธอจะดูหมิ่นศาลตอนนี้ให้จำคุกจริงๆเลย6เดือนนี่อย่ามาล้อเล่นนะถ้าติดคุกฉันตายแน่เลยชีวิตฉันต้องจบเหตุแน่ไม่นี่วันตีห้องนี้มีแต่พวกคนบ้าทั้งนั้นเลยนะจริงอ่ะไอ้ของหลงมันก็อยู่ที่นี่อ๋อนี่จะเอายังไงดีว่ากันทีละก้าวเถอะว่ากันทีละก้าวอือฮึงั้นค่อยๆก้าวแล้วกันนะก็ดีก้าวนะก้าวอยู่กับที่ก้าวอยู่กับที่แบบนี้ไม่ได้ผลหรอกเข้าไปเถอะก็เสียวก้าวไปเถอะกองติดคุกซะเองงามเลยทีเนี้ยมีเด็กใหม่มารับน้องใหม่นะเว้ยเจอแล้วสมศักดิ์สักทั้งตัวเจอกันจนได้นะทุยขอโทษนะพี่หลงโทษทีอยากให้เราทำอะไรก็บอกมาได้เลยนะจะให้นวดขานวดแขนนวดบ่านวดไหล่นวดไข่ได้ทั้งนั้นเลยนะพี่หุบปากนะหุบปากมึงไปห้องน้ำไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปห้องน้ำไม่ต้องไปไม่ต้องไปกูบอกให้มึงไปห้องน้ำไม่ต้องไปนี่ฉันอยากไปห้องน้ำจริงๆเหรออย่าไปก็ไปเลยไปอยากตายหรือไงเนี่ยฮะจะบ้าเหรอเขาให้นายไปต้องมีอะไรแน่นอนอ่ะถ้านายไม่กลัวตายก็ไปได้เลยอย่าไปก็ไปเลยฉันไปตายได้เลยจะไม่สนหรอกไม่ต้องมายุ่งกับฉันเมื่อได้เงินก็ต้องทำงานให้พูดมาซะทุกคนจะได้สบายหน่อยเห็นกูเป็นเด็กสามขวบหรือไงกันวะนั่นสิเห็นฉันเป็นเด็กหรือไงวะถ้าจะพูดจะก็ตายอะสิมึงไม่พูดมันก็ตายอยู่ดิเอาเลยเล่นแม่งเลยเล่นแม่งก่อนเลยเฮ้ยแฮนเฮ้ยจ้าโอ้โหโอ้ยโอ้ยช่วยจริงแฮนอีกทีเฮ้ยเล่นแล้ว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 ไปไหนออกไปไหนไปไหนเต้าจะได้ดีโอ้ยดีไป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 ไอ้นั่นเถินไอ้นั่นเถินไอ้นั่นเถินมดเอ็นพลาดมึงโดนงานงานกูเลยลูกฉีดมดดำนี่ไอ้ตัวแม่เย้ยเย้ยเอาวันตีช่วยด้วยได้จะไปเดี๋ยวนี้ส่งกูทีเย้ยสองแรงบวกโอ้โหไม่กระดานทุบมันมีทุบต่อยเหรอหยุดเลยจะก่อเรื่องหรือไงเอาไปออกกลัวเราไอ้พร้อมเชียงปากกว้างหัวออกไม่หมดเอามาเปลี่ยนห้องเอาย้ายพวกนักโทษใหม่เข้ามาลูกใหม่มาแล้วแล้วก็อะไรแล้วครับ
เข้มกว่ามึงแล้วกันดูเมงซนอย่าก่อเรื่องนะถ้าจะไปอาบน้ำอาจจะอาบ 2-3 ชั่วโมงมึงไปเข้าห้องน้ำไว้หน้าก็หน่อยได้ป่ะเพราะไว้หน้ามึงไงก็เลยให้ไปเข้าห้องน้ำทุกคนอัดมันโอ้ยมาเล่นก่อนเลยมาเล่นก่อนเลยเจ็บแน่มันเจ็บมากไอ้หลงไอ้หลงหยุดแย่แล้วจะมีอะไรแย่อีกแล้วเราจัดการพวกมันได้แล้วจะมีอะไรอีกอ่ะฮะมันเป็นลูกน้องหลิวฮุยจูชื่อเป่าคนเดียวอัดได้เป็นสิบจริงอ่ะไม่หรอกมั้งคนเดียวอัดได้เป็นสิบคิดว่าก็เป็นบูสลีหรือไงอ่ะโมชมัดเลยพี่เป่าโอ้ยเฮ้ยท้าทายเงี้ยพี่เฮ้ยนี่ฉันได้ข่าวมาคือพรุ่งนี้อ่ะหลิวฮุยจูจะจัดปาร์ตี้งานมั่นนะฉันว่าเจ้าเนี่ยคงอยากกำจัดเราเอาใจเจ้านายมาแน่ๆเลยละเว้ยเฮ้ยนี่ฮะมึงจะไงดีอ่ะฉันไม่สู้กับเขาหรอกนะฉันสู้เขาไม่ไหวหรอกยังไงก็ไม่สู้น่ากลัวมากสุดยอดเลยมีปีกไก่ด้วยตาสบายเลยนะไม่ต้องรอฉันหรอกรอกับข้าวนายหนึ่งคนได้ปีกไก่หนึ่งอันสองคนก็ได้ปีกไก่สองอันเฮ้ยทำไมปีกไก่กูเล็กกว่าพวกมันน่ะไม่เอียงดีกว่ามีปัญหาวะมีปัญหาอะไรอ่ะมีปัญหาบ้างเอาเลยใจเย็นไว้เย็นไว้โยมไม่ไม่ไม่ชนอยู่แล้วไม่ต้องคนเลยลุยแบกเลยบ้างข้าอะไรอยู่นี่ฮะฉันไม่ลุยหรอกฉันสู้ใครไม่เป็นเลยลุยจอกมาได้ยังไงเล่าก็ใช้ทำไงเล่าง่ายจะตายว่าคว่างจานเอาไปสิแล้วตะโกนว่าไอ้แสนละเลวได้เอาจานก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ก่อนวะไอ้คนหลงเนี่ยเจ๊ไอ้แสนละเลวออกมาสู้กับกูสิวะโอ้โหเขาแก่แต่ว่าโคตรแสบเลยไอ้แกมึงอยากตายยังไงถึงแกก็มีไฟมาเลยเห็นไหมแกไม่เกี่ยงเจอกูนี่เดี๋ยวนะพอแล้วพี่ถ้าแกเป็นก่อนสิมันจะตายแล้วเห็นไหมเล่าลูกสาวฉันแล้วสนใจไปแล้วมันจะขายสิเฮ้ยเฮ้ยลุยเลยเอาเลยเอาไว้ลุยไปจราจรเดี๋ยวคุณพิจารณ์จนนักโทษจะแหกคุกแล้วนักโทษทุกคนกลับเข้าไปซะเชื่อเลยไปเลยกว่าจะใหญ่แล้วทำไงดีทีนี้ก่อนยิงได้ไปเลยไปเลยแอบคุ้มเลยเว้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนทางนี้ทริเร็วๆๆๆๆตายแน่มันมาแล้วเร็วๆมาเร็วๆวันนี้มันเข้ามาแล้วถ้าจะถ่วงมันไว้นายไปหาอาวุธนะรีบไปเดี๋ยวกูท้องชิบอุ้ยแม่งปล่อยแรงมากเฮ้ยจริงจ้าถ่วงเวลาเฮ้ยจ้าโอ้ยโอ้ยเฮียมึงไอ้นี่กูแทงสมิธด้ามเลยไม่ตายใช้ปากกาแทงก็ทั้งห้องมีแต่ปากกาอยู่ด้ามเดียวไม่รู้จะอะไรอาวุธมือตายซะเถอะนี่เนี่ยเครื่องมือเลยหัวแตกแน่นี่คอมพิวเตอร์จ๋าไอ้นี่มันร้ายสุดๆเลยทำยังไงถึงจะชนะมันได้ตอบทีฉันกำลังใช้กำบันธาตุในดอกเล็บมังกรขย้าบอกเลยจ้าโอ้ยมันโยนสิ่งฉือโอ้ยนี่ฉันมีกระบวนท่าจริงเหรอ
เดี๋ยวฉันจัดการมันเองเชิญก่อนเลยโชว์ได้เต็มที่อย่าเอามานะข้าเล็บมังกรขย้ำอกคุณดูจากโจสิ้นฉือเมื่อกี้มังไอ้หัวนมระวังผมได้รับความเสียหายคำตอบเมื่อกี้ผิดพลาดอย่าไปสวยแล้วบอกช้าไปแล้วโธ่กระบนท่าก็มันร้ายกว่าฉันซะอีกจากข้อมูลกระบนท่าจำกำลังเราตัดสินใจจะใช้วิชานี้ในการต่อสู้นะชาอะไรอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยวิชานี้ฉันเป็นขอลุยก่อนแล้วกันเนอะก็ไหนก็ลุยก่อนเลยไปนี่ดูนะอาจารย์ไม่คอมไม่สอนมันอาจารย์อันนี้อาจารย์ต่อยเสร็จแล้วก็แตะอันนี้อาจารย์ต่อยเสร็จแล้วก็เตะชกมันไม่โดนมันต่อยโดนโอ้ยคราวนี้ก็ตายนะไปลงนรกซะมักโซดิกปิ้ว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 สมเป็นกระบวนท่าสุดยอดยาคราวนี้แกได้ลงนรกแน่ช็อตแม่งเลยนึกว่าฉันมีพลังที่ใช้ไฟช็อตมันเหรอเดี๋ยวถามอะไรมาก่อนสินี่พี่ชายเจอนายหลายครั้งแล้วไม่เคยนายพูดเป็นใบ้หรือเปล่าเนี่ยเราพูดหน่อยได้ไหมสักคำหนึ่งนะกูเกลียดมึงอ๋อมึงเกลียดกูอ๋อมิน่ามันถึงไม่พูดเพราะพูดแต่คำหยาบจะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยไอ้หอยหลอดเฮ้ยเรียกไปด่าแม่งแล้วเร็วไอ้หอยหลอดไปพี่ชายเราคุยกันเองอ่ะเอาเสื้อมาดิเอาเสื้อมาขอเสื้อหน่อยเอาตะแกรงลงมาเร็วเข้าระวังหน่อยลงมาเร็วไปเข้าไปไปดูน้ำเลยทำไมน้ำหมดอ่ะโชว์เข้าไปทำไมก็ไม่มีน้ำอ่ะมันใช้หมดแล้วอ่ะก็รีบไปเอาน้ำมาอีกสิก็จะไปเดี๋ยวนี้โอ้ยโง่ไอ้โอเคดีมากขอบใจนะไม่ต้องรับฉันเหรอวันดีลิลลี่ไม่มีหญิงมารับเลยสงสารตัวเองมาตอนนี้จะกระตามแผนแล้วกันนะนี่จะไปบ้านหลิวฮุยจูใช่ไหมนี่หลูปิงซุนนายเอาเงินไปไว้ที่ไหนในบ้านเหรอฮะเฮ้ยอย่าเอาแต่เงียบพูดอะไรบ้างสิไม่เห็นฉันเป็นพวกหรือไงอ่ะก็ได้หยุดรถหยุดเฮ้ยออกจะทำอะไรอีกอ่ะนี่พวกนายสองคนเห็นฉันเป็นไอ้โง่ใช่ไหมตอนแรกหลอกให้ฉันไปบ้านเขาแล้วก็หลอกให้ฉันติดคุกหลอกให้ฉันก่อเรื่องตอนนี้หลอกให้ฉันหนีตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าพวกนายจะให้ทำอะไรอีกอ่ะจะรู้ไปทำไมขอแค่ได้เงินมาก็พอแล้วจริงหรือเปล่าล่ะคนเราก็มีศักดิ์ศรีนะให้เกียรติกันหน่อยได้ไหมล่ะเอาเงินก่อนเถอะนะทำยังไงถึงจะเรียกว่าให้เกียรติที่เขาพูดไงล่ะอย่างน้อยฉันต้องรู้ว่าพวกนายจะทำอะไรกันแล้วพวกนายเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนอ่ะนี่อย่าพูดนะพูดจะเสียใจทีหลังนะเตือนไว้ก่อนนะเฮ้ยเขาเป็นพวกเดียวกับเราก็ควรจะบอกเขาซะหน่อยบอกเขาไม่ได้นะบอกมาสิแล้วเขาตอนนี้เราจะไปที่บ้านลิวฮุยจูฉวยโอกาสตอนที่มันจัดงานเลี้ยงเรียกว่าใบหุ้นออกมาให้หมดเนี่ยอ๋อแล้วนายเอาใบหุ้นไปไว้ที่ไหนอ่ะเฮ้ยอย่าพูดนะอย่าบอกเด็ดขาดนะม
ันซ่อนอยู่ในหมอนบนเตียงเขานั่นแหละเฮ้ยห้องนี้ฉันเคยเข้าไปนะอืมว้าวฉันนอนทับเงิน300ล้านแถมนอนทับอยู่ตั้งหลายชั่วโมงด้วย นี่ๆๆน่าจะกล้าไปแล้วนะเอากันไปไว้ในหมอนได้ยังไงกันนะฮะมันจะไว้ไม่ได้แล้วนี่เรียกว่าสุดยอดก็ทาเลนเลยล่ะหมายความว่าไงอ่ะวิธีที่เขาใช้น่ะเป็นเรื่องของจิตวิทยาท่านนายจะฆ่าเมียของนายนายจะยังนอนอยู่บนเตียงเดียวกับเธอหรือเปล่าเล่าโอ้จริงด้วยนี่ปิงซุนเดี๋ยวพวกเราจะจัดการตามแผนอย่างนี้เลยนะเมื่อเทียบกับ300ล้านเนี่ย30ล้านมันน้อยไปหน่อยนะดีงั้นฉันจะไปเอาเงินเองแล้วก็ไปอเมริกาส่งให้พวกเขา150ล้านแค่นี้ก็พอแล้วอย่างนี้ดีไหมล่ะฉันต้องขอโทษพวกนายด้วยฉันมันเอาแล้วไม่เป็นไรไปเถอะหรือเข้าไปเถอะไป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 เออนี่นี่มา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 เออนี่นะเอาแล้วเหรอเออฉันรวยแล้วโอ้โหชุดนี้โคตรหล่อเลยเลยบอกว่าคืนนี้จะมีงานเลี้ยงไงไม่เห็นมีใครสักคนหลอกกันนี่วะเฮ้ยทำไมเปิดง่ายอย่างเงี้ยก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มฉันมีเรื่องนึงจะประกาศเรื่องอะไรล่ะคุณหลิวคุณหลิวครับฉันตัดสินใจจะแต่งงานกับโมน่าว้าวด้วยนะด้วยเรื่องจะจัดงานอย่างเป็นทางการทุกคนต้องมาให้ได้นะแน่นอนอยู่แล้วว้าวหมอนจ๋าหมอนจ๋าในที่สุดเราก็ได้พบกันเงินเงินอยู่ในหมอนนี่นี่ไหนเงินเฮ้ยไม่มีดิอะไรวะเฮ้ยจะเป็นใบนี้ใบนี้ก็ไม่มีอ่ะในนี้ไม่มีอยู่แล้วฮะเสียใครเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเอ้ยแกจะบอกว่าแกลอยเข้ามาอีกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คราวนี้เดินเข้ามาเองเห็นฉันเป็นไอ้โง่หรือไงพอแกเข้ามาฉันก็รู้อยู่แล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าของซ่อนอยู่ที่ไหนแหมนายนี่มันร้ายจริงๆเลยนะรู้อยู่แล้วว่าฉันจะเข้ามายังประกาศแต่งงานอีกตบตาเก่งนะเนี่ยฉันค้นทุกอย่างในห้องนี้แล้วถ้าอยู่ในหมอนมันจะเหลือถึงแกงั้นหวนตีมันหลอกแกจริงสิในเมื่อเราต่างก็ถูกหลอกเหมือนกันงั้นก็เจ้ากันไปเถอะนะไปเจ้ารำเถอะไปอย่าขยับอย่านะอย่าฆ่าฉันเลยที่กลัวแล้วไม่มีคนตายแทนฉันไม่ฆ่าแกหรอกฮะหวนตีล่ะอ๋อฉันตีมันจนสลบตอนนี้มันอยู่ที่ถนนน่ะถ้าวันไหนไม่พอใจก็ไปตีมันซ้ำอีกก็ได้ที่ฉันจัดการกับเพื่อล่อมันมาแกตีมันสลบของซ่อนอยู่ที่ไหนก็เขาบอกฉันว่าซ่อนอยู่ในหมอนน่ะนายควรจะอัดเขาไม่ใช่มาอัดฉันนะมัดมันว่าครับเอ้ยทำอะไรเนี่ยไม่เห็นต้องรัดแน่นอย่างนี้เลยฉันไม่หนีไปไหนหรอกเนอะแจ้งตำรวจบอกว่ามีนักโทษหลบหนีเออจริงด้วยจริงด้วยไปแจ้งตำรวจเหมือนกับคราวก่อนไงแต่ว่าอย่าทำร้ายฉันเลยนะฉันกลัวเจ็บอย่าฆ่าฉันเลยคนอย่างเขายังไม่ฆ่านายหรอกหวนตีทุกครั้งที่เจอนายเนี่ยมันได้เห็นแสงอาทิตย์เลยอะแกเข้ามาได้ยังไงก็มีคนช่วยฉันเข้ามาไงเล่าวางปืนลงเขาบอกให้วางปืนมึงหูหนวกเหรอไปห้องน้ำเข้าไปอย่าทำบ้าล่ะหรือฮุยจูนายก็มีวันนี้เหมือนกันนะนั่นน่ะสิจะว่าไงฉันก็จะรักแค้นให้เมียนายไงอย่าทำบ้าๆนะฆ่าฉันพวกนายก็ไม่รอดหรอกจริงด้วยถ้าฆ่าเขาเราก็ไม่รอดนะเรามีคนช่วยรับแทนอยู่แล้วพวกเรามีคนช่วยรับแทนน่ะได้ยินหรือยังอ่ะที่นี่มีอยู่2คนนึงตายคนนึงสลบแล้วปืนนี่มีลายนิ้วมือคนที่สลบนายคิดว่ายังไงอ่ะฮะคนที่ตายจะต้องเป็นนายแน่นอนแล้วคนที่สลบเป็นใครอ่ะนี่เข้าใจแล้วคนที่สลบเป็นกูนี่เองอย่าทำบ้าๆนะปล่อยฉันไปใครอยากได้เงินเท่าไหร่ที่รักคุณเสร็จหรือยังใครอ่ะคนที่ทรยศนาย
เป็นคนที่ใกล้ชิดนายที่สุดคิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะไม่ฆ่าเขาอีกเหรอยังไม่ถึงเวลาใครเนี่ยฟังให้ดีนะยิ่งใกล้ชิดเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ระวังเท่านั้นเร็วเข้าสิข้ามาดูซิว่าเขาจะตายยังไงฉันกลัวนะเร็วเข้าสิไม่ต่อใจเย็นทำไมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลงไปเถอะมาโอ้ยลิลี่กลับมาเถอะระวังด้วยนะโอเคโอ้ยอย่างนั้นเหรอนี่นี่เฮ้ยไป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 จะฆ่าซะเหรอจะฆ่าเธอหายซะหายซะเธอใจเย็นๆครับคุณเหลวใจเย็นๆครับคุณเหลวไปซะนะไปอย่ามาขวางฉันคุณเหลวไปซะนะอย่าครับคุณเหลวแต่ยังครบชู้สารเลวคุณเหลวฆ่าแกครับคุณเหลวตายซะเถอะฉันไม่ได้ฆ่าแกฉันไม่ฉันไม่ได้ใจเย็นครับคุณเหลวใจเย็นครับคุณเหลวฮะคุณตำรวจตำรวจจับโยนได้ครับไหนครับคุณตำรวจนี่ตำรวจโยนนะโยนฆ่าอย่าฉันเอามาฉันนะปล่อยผู้กองในมือผู้หญิงคนนี้เป็นปืนปลอมครับไปไปเย้ยเกนี่ใบหุ้นทั้งหมดอยู่นี่โอ้ที่แท้300 ล้านก็ซ่อนอยู่นี่เองต่อให้ตายจะไม่มาหาที่นี่อยู่แล้วรีบไปจะตำรวจมาแล้วอ๋อฉันไม่อยากรับโทษแทนนะไม่เอานะไม่ไหนเนี่ยรถพยาบาลนี่ฉันบาดเจ็บเหรอเปล่าหรอกตอนนี้พวกเรา3 คนกำลังไปที่คุกอะแล้วนายแก้แค้นแล้วเหรอแก้แค้นแล้วตอนนี้ฉันสมหวังแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันยังเอาใบหุ้นทั้งหมดกลับมาเป็นของฉันแล้วด้วยนะใช่แล้วฉันเข้าใจแล้วเออนี่นายฆ่าหลิวฮุยจูแล้วเหรอไม่ใช่หรือฮุยจู่เป็นคนฆ่าโมน่าเฮ้ยน่าเสียดายจังอ่ะส่วนเราสามคนอ่ะก่อนจะเราจนอยู่ในคุกตลอดเวลาเลยเข้าใจไหมตลอดชีวิตนานนี้ฉลาดมากนี่ไงเราได้เงินมาแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็แบ่งเลยสิแบ่งดีก้าอย่างนี้ดีไหมครับทุกคนอยู่นิ่งๆเราจะเริ่มเช็คชื่อแล้วครับรถพยาบาลมารถพยาบาลเปิดดังรถพยาบาลหน่อยเร็วๆ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 อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวกันจบแม่ไปไหนมาคือพวกเราไม่ต้องพูดละเห็นพวกนายลงมาจากรถคือพวกเราสุดๆเลยล่ะคิดไม่ถึงพวกนายเพิ่งจะมาเอาป่านนี้นะเนี่ยเร็วเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวจะเจอพวกนายเองนะโอ้เร็วเข้าเร็วเร็วเร็วรีบไปเร็วเร็วอย่าเพิ่งไปคิสมีคิสมีคืออุ้ยคิสต้องทำใจในการคิสมีไม่หลบขอโทษนะคิสมีแรงไปนิดหนึ่งศาลขอประกาศว่าขอระวังตัวหน่อยจากที่ผู้เสียหายหลิวลี่ลี่ให้ปากคำกับทางตำรวจมีพิรุธอยู่มากมายยกประโยชน์ให้กับจำเลยไปดังนั้นศาลขอตัดสินให้จำเลยเฉียนหวนตีพ้นจากข้อกล่าวหาให้ปล่อยตัวได้เย้เย้ยอดเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรนะโอ้ย
องค์ขายไม่ได้ด้วยครับถึงพี่เลยชนะใครสรุปแล้วก็แฟนเหรอเย้เย้วันตีน่าจะดีสว่างแล้วเฮ้ยดีน่าปลอดภัยแล้วแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะแบ่งไอ้นั่นกันล่ะฮะแบ่งก็ดีดีจะกึ๊กฉันไม่ลืมนายหรอกนะ30ล้านเย้สุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งไปทำไมอ่ะคือว่าทำไมเวลาที่เขียนอยู่ในนี้มันเป็นปี1997น่ะฮะคืออย่างนี้นะรับเงิน300ล้านไปฝากไว้ที่ธนาคารสวิสน่ะอะไรนะจากนั้นอีก4ปีต่อจากนี้ดอกเบี้ยของเราจะเป็น90ล้านนายก็ได้ไป30ล้านไงเล่าง่ายๆนายทำแบบนี้ไม่ถูกนะก็เราตกลงกันไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่านี่4ปีจากนี้นายก็ต้องขอให้ฉันอยู่อย่างปลอดภัยเถอะไม่อย่างนั้นล่ะก็นายก็จะไม่ได้อะไรเลยไปโอ้ไอ้คนไปแล้วนะภาวนาไว้นะไอ้อายุยืนไงไอ้หลอกลวงฝากกันไว้ก่อนเถอะอย่าให้เจอนะมึงทำไมอย่าให้เจอหน้าอีกนะแล้วมีอะไรมาอีกจ้อยไปใครคว้ารองเท้าวะสารที่เคารพพบรองเท้าเลยคว้าไปสารไม่